ธรรมสวัสดีค่ะบ่ายวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย2 โมงฝนตกพรำๆที่หุบเขาโพธิสัตว์ตลอดเวลาเลยค่ะที่จริงวันนี้เราจะพูดเรื่องแพชีวิตตั้งใจจะไปนั่งแพแต่วันนี้ก็อาจจะต้องยืนดูบนตะหลิ่งนะคะมองเห็นหมอกไกลๆนั่นนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเรามาเดินทางไปตรวจงานกับอาจารย์น้องสมกันค่ะอาจารย์น้องสมมาตั้งแต่ตอนบ่ายมาตั้งแต่ก่อนทานกลางวันมีนัดกับอาจารย์กรกฎที่จะมาช่วยกันทำงานนะคะเป็นการทำงานที่พวกเรานัดหมายกันทุกวันอาทิตย์อาทิตย์หน้าอาจารย์พี่ก้อยจะมาด้วยเรื่องคำนวณแต่ปรากฏว่าฝนตกวันนี้เลยไม่ได้งานได้นอนค่ะวันนี้ได้นอนคุณแม่ก็ได้พักยาวเลยฝนตกดีเช่นนี้เองนะคะบังคับคนแก่นอนเพราะไม่รู้จะทำอะไรก็เลยต้องทำตัวให้หลับลึกๆ ก็เป็นที่ได้พักครึ่งวันเลยค่ะวันนี้ตอนรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์มีคนที่สนใจเรื่องดอกไม้แห่งชีวิตนะคะก็มีหลายคนที่ยังติดตามพวกเราอยู่ในเรื่องของดอกไม้นานาพันธุ์ที่บานอยู่ในโลกใบนี้ที่เราจะถอดความรู้คุณแม่ก็ถอดความรู้ให้กับคนทำงานเขียนมองนอกดูในว่าหมายถึงอะไรก็ไปอย่างให้คอนเซ็ปต์ของการทำงานนะคะสนุกบ้างไม่สนุกบ้างไม่เป็นไรแต่ถอดโอนความรู้ไว้เป็นมรดกที่จะทำให้ลูกหลานทั้งหลายได้รู้ว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการลงทุนแล้วก็ไม่มีการลงทุนอะไรที่จะขาดทุนถ้าเราลงทุนอย่างมีองค์ความรู้ด้วยกันเด็กๆก็กลายเป็นคนที่มีความปรารถนามีความเชี่ยวชาญที่อยากจะสืบค้นเขาก็กลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างว่าเด็กต้องเรียนรู้เรื่องวิชาชีวิตเด็กๆจะต้องเป็นไปเพื่อจะทำให้โลกใบนี้มันไม่หยุดการเรียนรู้ถ้าความรู้มันเบ็ดเสร็จมันเป็นอาการเหมือนแบบมันฟาสต์ฟู้ดไปหมดเนี่ยมันก็จะทำให้การสร้างองค์ความรู้เนี่ยมันหยุดนะคะอ้าวอาจารย์น้องสมมาพอดีใช่ไหมคะอาจารย์น้องสมเรามากางร่มตรวจงานกันกลายเป็นบ่ายวันนี้พวกเรามีหน้าที่นอนได้นอนหลับเพราะว่าอะไรเพราะว่านัดบ่ายโมงกว่าคุณแม่หลับไปก่อนตื่นมาทีเนี่ยเขาเพิ่งปลุกเมื่อกี้เนี่ยโอ้ดีครับคุณแม่ได้ครับก็เลยยังลงแพไม่ได้แต่เดี๋ยวเราจะนั่งรถไปดูวันนี้เรามาตรวจงานอาจารย์เที่ยวของเรากันก่อนนะคะมานี่เลยค่ะก็เดินช้าๆนะคะอุทัยทำงานได้เร็วดีมากเมื่อพูดถึงชีวิตก็อยากจะบอกว่าการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นของพวกเราก็ส่งไม่ผ่านเด็กๆปปากยอก็ตอนนี้ก็แบบเหมือนจะรอผู้รู้จะรอใช้คำว่ารออะไรรอองค์ความรู้วันนี้อาจารย์น้องสมฝนตกก็เลยยังไม่ได้มาดูเหมือนกันใช่ปะดูแล้วดูมาแว็บมาดูอ๋อแว็บมาเพิ่งตื่นเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยติดข้างนอกถือเอาได้ไหมล่ะลูกหรือติดไว้เพราะว่ามันจะเนี่ยค่ะเขาขยายถนนเล็กน้อยเพื่อให้รถที่มายกไอ้เนี่ยค่ะยกต้นไม้กับยกหลังคาเนี่ยเข้าไปได้ซึ่งก็ดีเลยเป็นการเปิดทางแล้วนอกนั้นเขาก็ซอยบ้านถ้ำแล้วค่ะสามารถที่จะยกบ้านถ้ำวางตำแหน่งครับผมซึ่งเขาก็ลองคำนวณตามพื้นที่ดูแต่คุณแม่เนี่ยอยากให้อาจารย์น้องสมมาดูอาคารที่ออกแบบไว้ว่าตอนเช้ามันสับปายะมากเราพร้อมลุยไหมคะพร้อมครับคุณแม่พร้อมค่ะตอนที่ตรวจอุทัยได้บอกอะไรไหมคะอาจารย์น้องสมเขาโอเคไหมพอดี ผมมาช่างอาจจะกลับไปแล้วมั้งครับอ๋อครับผมค่ะเขาขอกลับวันอาทิตย์แต่คุณแม่เนี่ยเห็นเขาทำงานอยู่ทุกวันแล้วก็ลักษณะของการทำก็เร็วนะคะ
ปอก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 อะไรกันครับแล้วเร็วเร็วเพราะว่าเราเขารู้ว่าเราเร่งครับแล้วตัวเขาเองเขาก็ต้องเร่งต้องเดินตรงนี้พี่เปิ้ลระวังนะคะให้หยั่งน้ำหนักเท้าลงไปก่อนมั่นคงแล้วถึงหย่อนตัวลงไปอันนี้สอนแบบวิธีการที่คุณแม่อยากให้อาจารย์น้องสมดูตรงนี้ก็คือว่ามุมเนี้ยค่ะเป็นมุมที่พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยสวยมากค่ะคและนี่คือต้นไม้ระหว่างที่เราทำเนี่ยอาจารย์น้องสมจะเจออันนี้อยู่ริมบ่อเยอะไปหมดเลยซึ่งต้นไม้อันนี้เป็นไม้พื้นที่เนี่ยค่ะสีม่วงสวยจังฮะไม่เคยเห็นคุณแม่ไม่เคยเห็นและแถมใบด่างอีกด้วยนะครับผมมีเต็มไปหมดเลยค่ะคุณแม่ก็เลยจะเก็บต้นไม้เหล่านี้เอาไว้เป็นไม้พื้นที่เจอไม้พื้นที่แบบไหนก็จะเก็บนั้นเราก็เลยคิดว่าหน้าเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นกุฏิแม่ชีครับดูเด็กสิดูแม่ชีสิยังทำงานอยู่เลยเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะมันสูงสูงเราก็ต้องมีบันไดขึ้นอยู่แล้วแต่อีตรงที่บันไดจะขึ้นแล้วไปเป็นอัศจรรย์ตรงนั้นใช่ไหมคะครับผมตรงเนี้ยถ้าเป็นนั่งก้าวแล้วนั่งอย่างนี้ได้ก็จะแบบโอ้ดีเลยครับก็ทำเป็นอัศจรรย์นะครับคุณแม่แล้วก็นั่งด้วยนั่งด้วยเดินด้วยเป็นปูนเนาะครับเนี่ยเพราะตรงนี้ขับรถมาได้ก็เลยจะบอกว่าถ้าตรงนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าเขาสวดมนต์กันที่400,000ลิตรสวดมนต์กันที่แมนดาร่าเขาก็จะเดินเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนทาราฟาร์มครับโอ้ตรงนี้สวยเลยคุณแม่นั่งเนี่ยใช่ไหมครับใช้เป็นขอบมันก็เป็นขอบแต่มันได้นั่งมันต้องมาดูตอนเช้าเดี๋ยวตอนเช้ามาดูมันเหมาะกับการหย่อนก้นมากแล้วนั่งภาวนานะและอันนี้ก็พุ่งขึ้นไปเป็นพระจันทร์เสี้ยวใช่ไหมคะใช่ครับสวยนะใครออกแบบเนี่ยสาธุครับคุณแม่เดี๋ยวกำลังจะดูว่าเห็น SCG เอาหลังคามาแล้วแล้วต้นไม้ต้นนี้มันก็เหมาะเจาะจริงๆเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างเป็นสองแง่งแล้วก็โผล่ขึ้นไปครับแล้วเบาบาบตรงนี้อยู่ได้อีกนานเลยค่ะเพราะว่าตุ้มขนาดนี้โอ้ครับคุณแม่แล้วก็เนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกไว้ปีก่อนๆ ก็เริ่มออกสีฤดูเนี้ยค่ะสีชมพูลึกเข้าไปหน่อยก็เป็นบ้านท่อแต่ยกมาเขาก็ได้ฝนพอดีเลยนะคุณแม่พอดีเลยก็วันที่ยกก็คือวันที่18วันหลวงพ่อแล้วฝนก็ตกคือเขาไม่ได้ขาดน้ำเลยค่ะฝนตกทุกวันดูใบสิคะดูไม่ออกว่ายกมานะครับใช่ไม่เหี่ยวเลยวันนี้เราเลยยังไม่ได้ไปดูทางด้านโน้นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจารย์ก้อยมาด้วยครับค่ะวันนี้เราจะลองเดินไปดูบริเวณน้ำกันเพื่อให้เห็นน้ำนะคะครับอาจารย์น้องสมจะเดินทางด้านนี้หรือจะเดินทางด้านนี้ตามคุณแม่เลยครับเอาตามคุณแม่แล้วคุณแม่เดินสั้นได้คุณแม่ชอบรัดสั้นถ้าเดินทางนี้ก็จะได้คุยกับบรรดาคนที่ยังทำเรื่องของเมล็ดผักทาราฟาร์มเขาไม่เคยหยุดงานกันนะพวกนี้จริงๆครับคุณแม่ฝนตกยังทำงานเลยครับเขาบอกว่าในฤดูของฝนตกเป็นนาทีทองของเขาค่ะพวกเราก็กินผักไปก็นึกถึงคนเหล่านี้ก็ยังรู้สึกเป็นบุญคุณว่าคนที่กตัญญูกันอยู่ตลอดเวลากตัญญูกันไปกตัญญูกันมาอ้าวให้เรานั่งรถเหรอจ๊ะแล้วเราไปด้วยกันหมดใช่หมดครับหมดไปเดี๋ยวคุณแม่ไม่จอยเดี๋ยวจอยต้องออกมาทางนี้หน่อยจ๊ะพาจ๊ะน้องสมไปดูแพชีวิตแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่าคอนเซ็ปต์กันในรายการครับผมเพราะตอนนี้ออกอากาศอยู่แต่ว่ามันไม่มีที่ไม่ถูกน้ำเดี๋ยวงานเสียมาดีเลยค่ะขึ้นได้เลยค่ะพี่เปิ้ลไม่ต้องเลยค่ะคุณแม่อยู่ที่สูงอึ๊บอามานันทวานเอาพี่เปิ้ลอยู่ตรงกลางเดี๋ยวถึงแล้วลูกไม่เป็นไรลูกคุณแม่นะ
คยหลับยาวอย่างนี้เลยสารภาพฝนตกแล้วมันเย็นโดยเฉพาะการได้แบบเย็นๆหายากในหุบเขามันเลยทำให้คุณรู้สึกหลับได้นานและอาจจะเป็นเพราะเหนื่อยด้วยเพราะเมื่อกลางวันนี้เราก็เต็มที่เลยโดยในการทำรายการดูสิผมชุ่มฉ่ำไปหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกตอนเช้าก็ให้พาอาจารย์ไปรับบรรยากาศตรงกลางน้ำว่าตอนนี้มีหมอกด้วยนะกลางน้ำอ่ะที่จริงถ้าฝนไม่ตกเท่านั้นแหละเราจะได้ไปอยู่กับกลางหมอกนะดูดิทำงานนักบัญชีใช่ไม่ใช่หรือรู้กินผักบ้านนี้ส่งมือไปบ๊ายบายเขาหน่อยสิมาถึงชาวบ้านนะเนี่ยอาจารย์ต้องสวมเราต้องขยายตรงนี้ค่ะเอารถเข้ายกหลังคาครับเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็ยาวอาจารย์ต้องสวมพักหลังไหนอะคะเนี่ยหลังที่สองครับคุณแม่หลังกลางเลยครับเดี๋ยวเสร็จรายการแล้วค่อยโทรหาแม่กบแม่กบจะส่งคนมาทาสีแต่ตอนนี้มันทายากเพราะน้ำมันฉ่ำอย่างนี้คุณแม่จะมีเจ้าภาพนะคะตรงนี้อีก3หลังคุณแม่จะทำทางถนนเนี่ยเป็นถนนที่นั่งกินกาแฟได้ครับจะต้องสมตรงนี้นะคะครับให้นั่งกินกาแฟได้เพราะน้ำมันล้นอย่างนี้ละครับน้ำมันล้นมาจากที่1ที่2แล้วก็จะเป็นสวนแบบนี้ไปอีกสักนิดนึงเพื่อขยายตรงนี้แล้วถึงจะไปทำเป็น3หลังที่แบบชานติดกันเพราะเจ้าภาพอยากได้เป็นเฟมิลี่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรือนที่แบบครอบครัวเด็กๆมาเนี่ยเห็นไหมครับบรรยากาศเห็นน้ำไหมครับสุดยอดเลยอ่ะฮะกาดพร้อมใช่ไหมนี่ไงโฟมยังมาอีกอาจารย์น้องสมเรามีโฟมอยู่เดี๋ยวจอดดูพายได้เหรอหมายถึงว่าอันน้องสมไปได้เหรอ จอดได้ยินจอดนะกาดพร้อมเลยได้จ้ะเราก็อยากไปไหมอยากสนุกไหมผมได้คุณแม่ไปเลยโอ้โหกาดเต็มเลยถ้าไม่ลงดูจะกาดจะผิดหวังนะฮะว่าแล้วมาดูคุณยายเดี๋ยวไปเพราะชื่อตอนของเราคือแพแห่งชีวิตต้องเอาแบบไหมเนี่ยแบบเดี๋ยวอาจารย์น้องสมไปอธิบายมาโอเคครับเพราะว่าเดี๋ยวเปียกได้ครับอาจารย์จะมาพวกนี้เขาจะชอบเด็กๆอ่ะชอบเล่นอยู่แล้วยายก็ชอบอยู่กับเด็กก็เลยสนุกไปเรานั่งเรือไปด้วยกันเรานั่งแพไปด้วยกันเราจะได้บรรยากาศโหถ้าฝนไม่ตกเราจะสวยได้พวกเธอมอมกันเลยอ่ะขึ้นมาลูกขึ้นมาด้วยกันได้แหละมาเลยว้าวเด็กๆได้ชื่อว่าชื่อตอนครบถ้วนสมบูรณ์แพแห่งชีวิตมาดามสุขโอเคคุณยายนั่งก่อนเอาเก้าอี้ให้ยายถือจ้ะมาดามสุขไปบอกทางนู้นว่าเดี๋ยวคุณแม่ไปนะหนูเตรียมทางนู้นแล้วก็เดี๋ยวเตรียมโต๊ะให้อาจารย์น้องสมอธิบายเรื่องแบบเพราะตอนนี้กลางแล้วมันเปียกเดี๋ยวไปที่นู้นจ้ะเด็กๆจำบึกนันทวันขยักหรอ แล้วก็ไม่เป็นไรเหรอโอเคมาเอามุมหนึ่งใครทางนู้นแล้วลูกสมชายเธออย่าตกน้ำไปอีกนะขำกันกิ้ง เป็นหมูเลยอะ
เรากำลังออกอากาศไปพร้อมกับการทำงานจริงของเรานะคะขณะนี้ไม่ได้มีอะไรต้องเมคอัพเลยค่ะที่จริงว่าจะให้อาจารย์น้องสมเนี่ยไปนั่งอันนู้นแต่ว่าอย่าดีกว่ากันตกอันนู้นนะคุณแม่จริงผมโอเคนะครับคุณแม่ฮะผมได้จริงเหรอจริงฮะคุณภรรยาบอกพี่พี่ต้องคุยนะคะอันนั้นเดี๋ยวไว้ตอนกีฬาเราแข่งกันแล้วกันเราไม่แข่งกันเรื่องอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะที่ชาวบ้านเขาขี่จักรยานแบบคนที่เป็นไม้อาจารย์ที่ชาติพันธุ์เขาทำกันนะที่ลงเนินใช่จักรยานไม่ไผ่อะไรของเขานะของเราเนี่ยอีกหน่อยจะอย่างเงี้ยนะนี่ค่ะพวกนี้เขาก็ทำกันแป๊บเดียวอาจารย์ต้องสมดุลน้ำหนักไม่หวั่นไหวเลยค่ะใช่ครับเนี่ยหนึ่งไม่หวั่นไหวเลย5 6เรามีทั้งหมดตอนนี้19ก้อนมันใช้24ครับคุณแม่ถ้าใช้14เราจะได้สั่งสั่งมาอีกเท่าไหร่18 9 10 11 12 13 14ตอนนี้14คนคุณแม่ว่าเดี๋ยวไปอยู่ตรงกลางอันนี้จะดูเล็กไอ้นั่นมันอยู่ติดๆมันดูเป็นไงคะพี่เปิ้ลมั่นคงไหมมั่นคงมากแทบจะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันคือไม่รู้เลยว่ามันโค้งอ่ะมันมั่นคงมากเลยถ่ายย้อนไปที่มือเอ้าผมไม่ใช่จานไม่เอาก็เพิ่มชายเราใช้24ผมนับผิดเนี่ยพวก24ได้ครับพวกบรรดาคำนวณก็จะคำนวณเป็นก้อนแล้วคุณยายก็นั่งหัวเราะอย่างเดียวเด็กๆว่ายน้ำกันน้ำใสเห็นไหมแล้วเวลาน้ำมันจะขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยมันจะกว้างกว่านี้อีกเยอะกว้างออกไปอีกประมาณสักกี่วานะโอ้ใหญ่อันนี้ก็สูงกว่าวันนั้นเยอะเลยครับนี่มันจะถึงโคนต้นดูกระจงเลยครับขึ้นทีละวาสูงสูงครับก็นี่ขนาดยังไม่ได้น้ำเพชรมาปีที่แล้วฝนไม่ค่อยปีที่แล้วฝนก็เยอะนะครับปีแล้วก็ล้นครับแต่ปีนี้เราลึกกว่ากว้างกว่ามันก็จะได้น้ำเยอะกว่าปีที่แล้วเป็นเท่าตัวได้ยินเสียงชัดไหมโอเคก็วันนี้เรามี2ลำนะคะลำหนึ่งก็เป็นลำที่ถ่ายกล้องเราอยู่ที่จริงวันนี้เราตั้งใจจะพูดเรื่องแพแห่งชีวิตนั่นแตะแพแห่งชีวิตนิดหนึ่งอาจารย์น้องสมก็ตั้งชื่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในวันที่31ตุลาว่าน้ำพุแห่งปัญญาครับผมนะคะน้ำพุแห่งปัญญาเนี่ยเป็นเหมือนเรากำลังทำเรื่องชีวิตที่มันมีแสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยอรักขาจิตของเราถ้าคอนเซปต์เนี้ยสถาปนิกชัดเนี่ยคุณแม่เชื่อว่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะทำให้เราใช้วัสดุที่มีมาตั้งแต่เมื่อ12ปีที่แล้วที่เป็นฐานของพระเจดีย์มาเป็นเจดีย์ชีวิตละอันเนี้ยเป็นน้ำพุแห่งปัญญาก็คือปัญญาเป็นฐานของชีวิตละนั้นในแพลำเนี้ยเราต้องไม่เรียกแพละเราก็ต้องเรียกว่าน้ำพุแห่งปัญญาที่จะมีขึ้นเป็นโครงเหล็กที่จริงไอ้โครงเนี่ยมันจะคล้ายๆที่เมื่อกี้นี้ที่เราไปคือพระจันทร์เสี้ยวนะที่ตรงที่ใช่ไหมคะซึ่งทำไม่ยากอันนั้นอุทัยทำให้ได้เสร็จวันนี้หนุ่มกับอาร์มมาพอดีก็เลยให้ไปทำการบ้านเรื่องเอาแคนวาสก็จะทนแล้วก็วางไปตามเส้นสายซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะท่านที่ติดตามทางบ้านก็จะเห็นวิธีการอธิบายเพื่อให้คณะแม่ชีได้ยินด้วยขอเก็บการอธิบายนี้ไปอยู่ตอนที่เราขึ้นฝั่งนะคะอันนี้เอามาให้ดูอารมณ์และความรู้สึกอาจารย์ต้องสมนั่งแล้วรู้สึกยังไงเนี่ยดูก็นิ่งดีนะครับคุณแม่นิ่งเลยไม่ใช่นิ่งเดียวนิ่งเลยครับวิ่งยังได้เลยนะในนี้ถ้าหนึ่งก้อนเนี่ยที่จะทำทางเดินมาเนี่ย คุณแม่ว่าก็อยู่ก็เอาอยู่แต่เดี๋ยวต้องถามคุณชายโคสะก่อนว่าเราต้องการอีกกี่ก้อนละเขามีไหมอย่างเงี้ยหรือเขาต้องสร้างเขาต้องผลิตอันนี้ต้องให้เวลาได้เดี๋ยวถามได้เลยหลานก็อยู่ในไลน์กันอยู่ไอเอสวีเด็กไอเอสวีแล้วมันก็มีต้นไม้แล้วก็ดูภูเขาเห็นไหมสมควรนะแล้วดูฝนตกเหมือนอยู่ในเขื่อนเลยคุณแม่ใช่ไหมเมื่อเราอยู่เนี่ยมองไปนะครับเหมือนอยู่ในเขื่อนเห็นหน้าเด็กๆแล้วก็ขำ
ชอบเนี่ยมันชอบนะเนี่ยชอบขอให้อยู่กับน้ำฝนชอบอ๋อนี่คุณแม่เสื้อชูชีพที่พี่แนนทำมาสกรีนข้างหลังว่าภูเขาโพธิสัตว์ไหนไหนอันนี้เหรอครับแล้วชอบได้ทั้งแบบอ้าวตากล้องตากล้องถ่ายฝนไม่นี่หน่อยมานั่งตรงนี้หน่อยนี่นี่นี่อ๋ออันนู้นๆต้องกล้องอยู่นู้นกล้องอยู่นู้นลูกอันแนนได้รับแล้วนะส่งมากี่ตัวจ๊ะเห็นแม่แจ้งว่า1กระสอบ25ตัวครับอ๋อสีต่างๆของคุณยายยังไม่มาของคุณยายทำพิเศษของคุณยายเอาแบบดำน้ำได้เลยสีต่างๆแล้วก็มีหลายๆไซส์ด้วยครับให้แนนทำทุกอย่างนี่ไงอาจารย์นกสมเนี่ยมันสไลด์ลงตรงเนี้ยเนี่ยค่ะเนี่ยโฟมสไลด์ลงตรงเนี้ยแล้วคุณแม่ก็พายเรืออยู่ตรงเนี้ยแล้วยิ่งแบบพายอยู่คนเดียวโอ้โหมุมไปอีกหน่อยค่ะไปอีกนิดนึงค่ะก็อ๋อนี่รถเสียนินยังอยู่เนาะรถเสียนินยังอยู่อ๋อเดี๋ยวคิดว่ายังผมรอไม้ใจกรกฎดีกว่ากำหนดเข้าวันไหนเดี๋ยวผมค่อยขุดก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้รถกลับเดี๋ยวคุณแม่จะมีงานอื่นตอนวันนี้ผมก็เลยให้เขาไปดึงดินในชายเขตนั้นเรียบร้อยแล้วตอนเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยคุณแม่อยู่ตรงนี้มันมืดนะแล้วมองขึ้นไปมันจะมีแสงไฟไลท์ติ้งก็ช่วยได้เยอะแล้วไลท์ติ้งมันตกลงมาที่น้ำแล้วนึกถึงเวลาองค์ท่านแบบทอดพระเนตรมาทางด้านนี้เรานึกไม่ถึงวันที่เราเดินอยู่กับพี่ติ่งตรงนี้จำได้ว่ารถขดเนี่ยประมาณ 3-4 คันพี่ติ่งกลางร่มเราอยู่เตี้ยมากเลยจะต้องสมแต่วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าไม่มีการลงทุนที่ขาดทุนเลยโดยเฉพาะเรื่องน้ำอันนี้ก็เล่าให้ทุกคนฟังว่ามันเมื่อใดที่คุณลงทุนเรื่องน้ำคุณได้น้ำพุแห่งปัญญาแน่นอนเพราะว่ามันคือน้ำพุแห่งชีวิตเลยแล้วคนในบ้านเนี่ยจากทำงานเหนื่อยๆนะมีความสุขหมดอันนี้เขาจะเล่นน้ำอะไรกันเขาก็ทำได้นะคะเพราะคุณแม่บอกเธอมีสวิมมิ่งพูลที่ใหญ่อันนึงเด็กๆปลากระยอเดี๋ยวก็เอาบัวลงแล้วค่ะไอ้งั้นไอ้ชายดินทั้งหมดเนี่ยคือบัวแล้วเราเองก็มีพื้นที่ที่แบบมันมีสูงเดี๋ยวเรามองจากที่เราขึ้นมาเป็นองค์ขาวเราก็จะเห็นตรงเนี้ยกว้างและนี่ก็คือภูเขาจำลองที่เราเอาดินกองแรกขึ้นไปก่อนยืนอยู่บนนู้นมองมาทางนี้น้ำสุดตาเลยนะคะน้ำไปถึงภูเขาเลยถ้าเป็นหลักการของการดูชีวิตแบบธรรมชาติก็บอกว่าหลังติดภูเขาอ่ะเท้าแช่น้ำอ่ะมันบ่อมังกรจริงๆอ่ะอาจจะต้องสมอย่าคิดเยอะสถาปนิกอ่ะเอาสนุกคือคำนวณเป็นก้อนเลยใช่ใช่เห็นแล้วแบบเอ๊ะตอนแล้งน้ำยังมีอยู่มีอ๋อมีได้ตลอดตอนที่เราขุดลึกลงไปอีกคุณแม่ลงไปเดินข้างล่างเนี่ยเห็นคุณแม่ตัวน้อยๆเลยลึกจริงครับความรู้สึกลึกมากเลยลึกมากค่ะแต่เรามีบาดาลอีกจุดหนึ่งเราค่อยๆแล้วเราจะมีน้ำเพชรอีกจุดหนึ่งฉะนั้นน้ำบ่อเนี้ยจะไม่แห้งเลยล่ะจะไม่แห้งเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีน้ำพุแห่งปัญญามาใหม่หน่อยได้ไหมครับตอนแรกจำได้ไหมว่าตรงนี้ที่ SCG เขาจะทำนิพพานชิมลองที่เราไม่มีจำได้ไหมที่เรามาทอดสปากันเดี๋ยวนี้เราก็มีแล้วก็หมู่บ้านสะใจดีก็อยู่ตรงนี้ละค่ะเดี๋ยวอาจารย์น้องสมก็ฝันให้ป้าตุ๊กดูหน่อยป้าตุ๊กถามหาละมีล่างๆอะไรบ้างไหมคงไปจะไปบอกพี่ป้าน้าอาเพราะว่าป้าตุ๊กคงสงสารสะใจดีไอ้กลุ่มสะใจดีเขาก็จะอยู่กับเนาะเด็กๆปลากระยอเพราะเขาต้องเป็นกาดไงฮะเป็นกาดแล้วไม่ชีด้วยกาดไม่ชีข้างหนึ่งปลากระยออยู่ตรงกลางแล้วก็อีกด้านนึงก็เป็นใช่ใช่แล้วก็สะถูสะใจดีคณะไม่ชีและปลากระยอก็เป็นสามปลอดภัยคิดยังไงข้อสงสัยคิดโอเคประมาณนี้ครับเบรกประมาณนี้ครับประมาณนี้สวยไหมตะวันออกอยู่ไหนเนี่ยต้องมองมุมนี้ลูกอ๋อนี่เลยนะทิศเหนือทิศตะวันออกทิศเหนือทิศตะวันตกเนี่ยเห็นนะคะคุณแม่ถึงได้บอกว่าไอ้ตัวริมมันจะบางหรือเปล่านะอันนั้นนะเพราะว่าเวลามันอยู่ตรงเนี้ยมันถูกโอบกอดอยู่ด้วยดังตามแบบดีแล้วคุณแม่โล่งๆดีนะเพราะว่ามันเห็นมันพวกนี้คือฉากเราหมดเลยเนี่ยแล้วเวลาเราอยู่บนภูเขานู้นเราก็จะเห็นตรงนี้นิดเดียวนะนี่ที่เราอยู่ตรงนี้ใหญ่เห็นนิดเดียว
ก็หวังว่าแพแห่งชีวิตวันนี้จะนำเสนออันนี้ถ้าสมชายมีบันไดขึ้นตรงนี้ได้ก็จอดตรงนี้แล้วก็ขึ้นเลยสไลเดอร์ จะทำสไลเดอร์ให้เด็กสไลเดอร์เห็นโฟมมันไหลลงมาแล้วโอ้น่าเป็นสไลเดอร์เด็กเพราะว่าเดี๋ยวระดับน้ำเราจะสูงขึ้นอีกครับแล้วตรงนี้ก็จะดูไม่น่าห่วงไม่น่ากลัวถ้ากำนันเล่นคนแรกฮะสไลเดอร์สงสัยเด็กปากกระยอจะชอบสไลเดอร์เอาเด็กมาอ้างนะแต่อยากเล่นเองอาจารย์น้องสมน้ำมันจะตกตรงนี้เป็นหน้าผาด้วยนะอาจารย์น้องสมดูแลนด์สเคปคุณแม่ก่อนนะรตรงนี้ค่ะตรงที่ต่ำเนี่ยค่ะนั่นเห็นอาจารย์เห็นน้ำไหลไหมคะตรงนั้นนะคะคุณแม่จะทำน้ำให้มันเป็นปีกเลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นน้ำตกมาจากองค์ต้นแบบแล้วก็ไหลตรงนั้นนะคะนั่นเราก็จะมีม่านบางอย่างที่เกิดจากไอ้ฟองของน้ำมันก็จะมีความชื้นอันนี้เป็นหน้าน้ำตกเลยตรงนี้ครับคุณแม่ถ้าเราจัดเป็นหินเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าน้ำที่มันไหลมาจากถนนเส้นนี้ครับอาจารย์ก็ลงมาแล้วมันลงมาตรงนี้แล้วถ้าเราทำให้มันเป็นอ๋อมันก็จะเป็นใช่ใช่ครับเนี่ยตรงนี้เยอะมากเลยครับที่เราเห็นหินตรงนี้ครับเพราะไหลมันตั้งแต่ข้างบนเลยครับจะว่าเป็นมาตั้งแต่แมนดาร่าเลยก็ได้ครับถนนเส้นน้ำลงมาแต่พื้นอันนี้ไม่เป็นไม้ไผ่ได้ไหมมันจะได้เดินแล้วมันไม่เหยียบอ่ะพอได้ครับวันนั้นผมคิดแค่ว่าใช้ก่อนโฟมผมก็เลยเพราะว่ามันจะสะดุดได้ครับถ้าเดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่แบบเป็นเรียบๆอ่ะแต่อันนี้จริงๆถ้าปูดีๆมันก็ไม่สะดุดนะเราตัดไม่ได้อะไรอยู่ครับอันนี้เขาวางทับๆเฉยๆใช่ไหมมันก็เลยกลัวเด็กสะดุดตกน้ำปึ้งตัดแล้วมันเสียของไงถ้าเอาจริงก็ตัดได้เลยครับใช่ใช่ก็วางแนวตกลงอาจารย์น้องสมต้องการอีกกี่ก้อนคะตอนนี้ผมมี19ครับอาจารย์แต่มีแหว่งบ้างอะไรบ้างใช่ๆถ้าสมบูรณ์จริงๆน่าจะมีประมาณสัก16ครับถ้าแบบไม่แหว่งไม่อะไรเลยนะครับ16อ๋อไม่เป็นไรอาจารย์น้องสมต้องการ24ย่า24ค่ะพวกแหว่งๆเนี่ยที่จริงถ้าประกบดีๆเนี่ยก็ไม่เห็นว่าแหว่งมันรับน้ำหนักได้เราต้องจัดจัดวันนี้จะเทียบท่าตรงไหนจ๊ะเพราะเดี๋ยวต้องไปอธิบายคอนเซ็ปต์ในรายการตอน18นาฬิกาขึ้นนี่ได้ไหมคุณแม่จะขึ้นยากนั่นเลยคุณแม่นี่ไงขึ้นตรงนี้เลยไหมได้ไหมลูกได้ครับนี่เนี่ยขึ้นนี่เลยลองดูตรงน้ำตกเนี่ยลองเทียบนี่เทียบดิมาเราต้องหาทางเราต้องทำแบบให้คนลำบากอยู่เนืองๆไม่เบียดเบียนฮะดูจากมุมกล้องโอเคไหมนี่ต้องดูจากมุมนี้ได้เห็นองค์ท่านนี่คือบรรยากาศนะฮะได้ทุกอย่างตามเป้าหมายจะเอาช็อตตกน้ำไหมครับเดี๋ยวจัดให้เราเป็นแบบวันนั้นจะร้องอยู่ฉะนั้นตัวช่างภาพจับภาพไม่ทันดูจอยท่าทางสนุกนะสังเกตจอยพายเรือได้ปากเห็นไหมแม่งปากว่ะเก่งด้วยไอ้จอยทำไมเธอพายเรือได้มือไปเธอต้องแม่งปากแม่ก็ขำมากแล้วดูสิดูหมอกที่ภูเขาสิเนี่ยอย่างเนี้ยหาไม่ได้หรอกมันจะได้ในฤดูฝนเนี่ยถ่ายไปที่หมอกหน่อยผมสวยคือมันคือความจริงอ่ะเนี่ยต้องเอามาดูความจริงเขาก็เร่งตัดหญ้าให้อาจารย์น้องสมพอเห็นอันนี้ค่ะดึงน้ำที่ซึมออกไปกลับมาค่ะบ่อเนี่ยค่ะบ่อที่เราทำหมู่บ้านเนี่ยค่ะยาวนะไม่ใช่ไม่ยาวยาวครับนะแล้วถ้าน้ำมันขึ้นฝั่งตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกใช่ไหมคะเราก็ขึ้นเลยก็เชื่อมแล้วค่ะภูเขาจำลองสระบ่อมังกรแล้วก็ไปถึงนู้นแล้วอันนู้นนะคะที่เป็นโรงปุ๋ยอ่ะอันนั้นน่ะถ้าเป็นอะไรสัก2ชั้นแล้วสรุปสวยเลยโอ้โหต้องคิดอย่างนี้เลยคือต้องคิดแบบมันยาวแล้วมันยังไม่จบนะมันยังมีบ่อนู้นอีกนะแล้วไปถึงองค์ดำนะอาจารย์ต้องสมจากองค์ดำน้ำเพชรมาเนี่ยไหลมาทั่วรอบเลยนะพูดถึงใช่ค่ะอาคารวันนี้ที่คุยกรกฎตั้งตรงนี้ก็สวยคุณแม่เหรออื้อมันจะยื่นลงไปในบ่อเลยครับก็เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าอันนี้ครับโหแล้วมันก็ยื่นลงไปในบ่อส่วนหนึ่งจากภูเขาลงมาอย่างนี้เลยใช่ๆมันอยู่บนเนินใช่ไหมครับคุณแม่น่ะมันก็ยื่นลงไปในบ่อสัก6-8เมตรนะครับโอ้โหแล้วริมฝั่งคุณแม่ก็จะเป็นบ้านถูกไหมครับโอ้โหสวยสวย
ตำแหน่งนี้สวยมากเออแต่เอาหัวลงนะมันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคุณแม่มันก็จะเห็นแบบโอ้โหพาโนเลยนะอืมแล้วมันเห็นใช่มันรอบ360องศาเลยคุณแม่อืมโอ้ตรงนี้สวยฮะคุณแม่เพราะอันนี้คือน้ำใช่แล้วอยู่ผมได้ทุกอย่างอยู่จากน้ำพุของปัญญามองไปกลางหุบเนี่ยโอ้โหน่าสวยครับตรงนั้นก็จะเป็นไฮไลท์อันหนึ่งเลยนะครับถ้าวางเนี่ยอันนี้ต้องเดินดูบ้านนี่ไงอาจารย์ต้องสองถึงแล้วเห็นไหมไปพี่เปิ้ลดูพี่เปิ้ลเธอขาไม่ค่อยดีคุณแม่เนี่ยสักตามากต้องขอประทานโทษครับจ้ะพี่เปิ้ลก็ขาลุกสูงจะเดินสะดุดหมายถึงว่าสมชายจะเดินไปก่อนไหมตุ๊กตาโอ้ยนิดเดียวเองโอ้ยมีตัวอันนี้น้ำที่มาจากองค์ดำเหรอจ๊ะครับผมน้ำค้างนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมว่าถ้าเราบินมาคุณยายขึ้นฝนฝนเดินไปข้างบนฝนเดินยายอึ๊บว้าวน้ำหนักตัวน้อยดีเช่นนี้เองนี่พาอาจารย์น้องสมมาเดินดูตรงนี้นิดนึงนี่เราดูยาวเนาะเราดูยาวเนาะพี่ก้อนนะพามาดูหมู่บ้านพวกหนู5 6 7 8 9 10 11ก้อนวันนี้เป็นวันฝนเรามีฝนตกนั่นใครอ่ะจอยอ๋อจอยใครยักเนี่ยดูบนดูล่างอาจารย์น้องสมดูบนดูล่างนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแพไม่กระดิกเลยอ่ะมันจมไปนิดเดียวเองนะนิดเดียวครับนี่ก็ตอนที่คุณแม่ไปสร้างให้หมู่บ้านของพี่น้องอ่ะจ้ะ3ก้อนนี่คนนั่งกันทั้ง40คนเหรอก็ยังลงไปแค่ไม่ถึง40คนอาจารย์น้องสมแล้วน้ำเชี่ยวด้วยน้ำเพชรนะครับน้ำแรงๆเอาตอนนั้นที่เอาไปที่ก้อนหินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับตอนเหนื่อยอ่ะทรงงานเหนื่อยคุณแม่ไปสร้างให้เขาก็มันมีครึ่งเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะน้ำมันก็ซึมมาจากตรงนี้ค่ะแล้วก็ดูดกลับนี่ไงแล้วก็ปลูกบัวต่ำกว่าระดับนี้พอสูงกว่าระดับนี้มันก็จะปลูกคุณแม่อยากให้เขาขยายดินตรงนี้อีกนิดนึงไปถึงโค้งโน้นเพื่อให้ตรงนี้เผื่อในอนาคตเป็นอะไรแล้วสมจะได้เห็นเนี่ยมองไปสิคะเห็นไหมคะเป็นอะไรเพราะเวลาที่เจดีย์จะลอยอยู่บนแพเนี่ยมันจะอยู่ติดถนนเราเลยนะฮะมันจะกลางแบบสูงเลยนะคะมันจะไม่รู้ต่ำเลยคืออันเนี้ยมันยังไม่ถึงมันอีกสัก2วานะคุณแม่ว่า2วาเนี่ยน้ำเต็มบ่อเนี่ยเราอยู่ริมบ่อน้ำน่ะกับเท้าเราเรื่องเดียวกันแล้วเนี่ยค่ะหมู่บ้านสะใจดีตรงกลางกลมเนี่ยค่ะคือกุฏิแม่ชีก็ลงบันไดไปตึ้งตึ้งตึ้งแล้วก็ตั้งแต่เสาไฟนั้นก็เป็นหมู่บ้านสะใจดีโปรเทคเลยค่ะรอบเสาไฟนั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนอาหารการกินเด็กประปากระยอก็ลงไปเชื่อมก็จะเป็นหมู่บ้านจบเลยนึกถึงตรงโน้นก็อันนี้ก็อีกไม่เกินรอก็ดินดีด้วยแล้วมันก็เชื่อมคือมองแล้วมันจะเชื่อมเขาก็อยู่กันเป็นสังคมที่เรามีธรรมะเป็นพื้นฐานแล้วตรงนี้ก็อย่าดังที่เห็นเราก็ใช้แม่ชีหนึ่งไม่ต้องวิ่งแม่ชีหนึ่งไม่ต้องวิ่งเพราะขาไม่ดีป่ะเราก็จะพาคณะของเราไปดูกันอธิบายเรื่องน้ำพุแห่งปัญญากับการเดินทางของแพใน1รอบปีคือ12ปีที่เราเป็นสถูปะมาแล้วแล้ววันนี้รากของน้ำพุแห่งปัญญาเนี่ยก็จะคือปัญญาที่ทำให้เกิดความชุ่มชื้นใน
หุบเขาโพธิสัตว์ก็ไม่มีอะไรบังเอิญไม่มีอะไรที่เขียนด้วยคือทุกอย่างถูกเขียนด้วยจิตสำนึกของการที่จะนำธรรมะออกไปรับใช้สังคมนะคะรถมาถึงแล้วค่ะเราขึ้นรถไปด้วยกันเลยค่ะพวกเรานี่ไปเอาผ้าเช็ดหัวซะนะน้ำมันฝนตกได้เดี๋ยวจะเป็นหวัดได้ตรงนี้เลยพี่ติ่งต้องรู้สึกเสียดายว่าไม่ได้มาสนุกด้วยส่งรถป้าตุ๊กจะลุ้นอย่างเดียวว่าอย่าป่วยนะเจ้าค่ะน่าดูสิดูนะนิ่งไหมพี่ดูสิฮะนิ่งเลยไปนิ่งๆเลยอ่ะไปไม่น่ากลัวเลยไปมันลงไปไม่ถึง10เซนเลยลงไปแค่นี้เองอ่ะขอบใจเด็กๆมากนะลูกขอบใจมากนะจ๊ะไปอาบน้ำสระผมกันนะเด็กๆขอบใจนะจ๊ะนายไชนีสรอใช่ไหมเดี๋ยวขอบคุณไปที่พี่แนนด้วยสีสวยยายชอบมีโลโก้ด้วยหุบเขาแหมโอ้โหพี่แนนเนี่ยก็รู้ซ้ายอ่ะแต่ต่อไปเด็กสาวๆจะเล็กนะเนี่ยนี่จะเป็นของเด็กขอบใจค่ะจ้ะไปเด็กๆมันไม่เหนื่อยกันหรือไงวันนี้คุณยายหลับทั้งบ่ายเลยนะเหนื่อยหมดแล้วขอบใจลูกสิ่งหนึ่งที่คุณแม่รู้คือมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นจิ๊กซอว์เขียนตอนแรกคุณแม่ไม่เห็นมันหมดนะฮะแต่คุณแม่กล้าที่จะทำและเสร็จแล้วมันจะไปดึงดินชักสมบัตินู่นนี่ออกมาเดี๋ยวดูสิคะเห็นไหมเด็กมันรีบวิ่งไปมันจะไปเล่นใช่ไหมคือเด็กเนี่ยมีแรงงานไปเล่นจริงๆนะดูคุณแม่ว่าอันเนี้ยน่าจะอยู่กลางบอลจะเป็นไฮไลท์คืออะไรก็ได้ที่มันดูไม่นิ่งแต่ว่ามันสงบนะแพรเนี่ยไม่ได้นิ่งนะคะไหลไปเรื่อยๆแต่ดูสงบงั้นเวลาเราเห็นความสงบเราก็เห็นความไหวอย่างสงบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ไหวมันเคลื่อนอยู่เมื่อกี้เราก็นั่งนิ่งๆในความเคลื่อนของแพรแล้วตอนนี้ดูสองข้างทางเนี่ยค่ะชมก็ทำดังสายน้ำน้ำมาจากพระพุทธเชียนตีองค์ดำหมดเลยค่ะนี่ๆอาจารย์น้องสมดูตรงนี้สิเนี่ยค่ะน้ำไหลมาอย่างนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราขับรถเนี่ยเราจะขับรถผ่านน้ำที่เรานั่งเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ไหลเป็นระหว่าง 2-3 จุดฉะนั้นการที่จะมีน้ำถึงต้นไม้ใหญ่ก็ง่ายไม่ได้ผ่านกระบวนการของการใช้สายยางนะแต่ใช้แรงของคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะวิทย์น้ำจากสายน้ำเนี่ยค่ะเสิร์ฟต้นไม้อันเนี้ยจะเป็นการใช้แรงงานเด็กเพราะฉะนั้นที่นี่มันจะเป็น spiritual wellness คือมันต้องรู้จักผันพลังงานแรงเนี่ยออกไปอย่างมีปัญญาแล้วก็วางแผนการทำงานเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันทำให้บริเวณเนี้ยมันน่าสนใจเพราะไอ้น้ำที่มันไหลมาอย่างเงี้ยค่ะเอาละคณะไม่ชีรอแล้วเฮ้ยเราเลยไป10นาทีไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวเราต้องถอดเสื้อฝนอาจารย์น้องสมจะแปมให้เราเป็นลมได้ครับเพราะเนื่องจากว่ามันจะร้อนมาระวังลื่นลูกผู้ใหญ่จะลื่นง่ายอ่ะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้เข้าไปในแพนุ่นระวังนะหนูค่อยๆเดินนุ่นจะไปอเมริกาวันที่6เดี๋ยวเอาของไปด้วยมาวันนี้มีคนมาเยอะมากตอนบ่ายฝนตกเนี่ยไม่มีเนาะโอ้เหรอคุณแม่หลับ
จำเป็นที่จะต้องเอาเสื้อฝนออกก่อนเพราะว่ามันจะเหงื่อออกนะคะเดี๋ยวขอเก้าอี้ให้จันน้องสมอธิบายอะไรตรงนี้อีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจก่อนที่เราจะทำวัดวันนี้คุณแม่จะขอโอกาสพวกเราสักหน่อยหนึ่งในการที่จะให้อาจารย์น้องสมคือสถาปนิกที่มีหัวใจกับพวกเราแล้วก็ติดตามการทำงานดู Facebook เป็นประจำนะคะเพื่อให้ทันกันแล้วก็ชื่อวันนี้เราตั้งชื่อว่าแพแห่งชีวิตเมื่อกี้นี้เราก็ไปอยู่ในบ่อน้ำมังกรมาอาจารย์น้องสมก็ไปลองขึ้นแพที่เราจะไปสวดมนต์กันวันนี้แหละแต่ว่าฝนตกใช่ไหมก็ดีก็บริเวณนี้ก็จะมีเครื่องเสียงที่สะดวกชัดเจนนะคะก็ขอเก้าอี้ตรงนี้สักตัวหนึ่งไมโครโฟนอีกสักอันหนึ่งเพื่อให้อาจารย์น้องสมได้พูดนั่นแหละอันนั้นก็ได้หรอกอันนั้นหนักค่ะได้เลยค่ะอาจารย์น้องสมอยู่ตรงนี้ที่มีไฟสว่างจะดีกว่านะคุณแม่ว่าตรงนี้พวกเราอาจจะถอยออกไปอีกนิดนึงเพราะว่าเรายังมีที่ถอยไปถึงตรงนั้นได้อยู่นะคะอาจารย์อยู่ตรงสว่างนี่เลยค่ะตรงขาวๆนะคะมันจะได้อยู่ไฟไม่มืดอ้าวล่ะฮะนั่งกับพื้นดีกว่าแม่อ๋อนั่งกับพื้นเหรอไม่ลำบากหรอได้ไม่สูงกว่าแม่คืนอ๋อได้ครับนี่โอเคครับโอเคไหมคะโอเคค่ะก็เราก็ดูตำแหน่งไม่ให้เกินพระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยไว้จะได้ดูไม่อึดอัดเกินไปนะคะค่ะเพราะอาจารย์น้องสมก็เป็นสุภาพบุรุษกลัวว่าจะนั่งสูงกับคณะแม่ชีก็เลยลดไม่มาดามสุขต้องถอยนี่ออกไปแล้วค่ะออกไปให้เกินพระอาทิตย์อันนี้ต้องจำไว้เป็นตำแหน่งมันก็ง่ายๆมากเลยเพื่อให้ทุกคนรู้ตำแหน่งของการใช้ position เวลาเราทำงานเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือเราต้องอยู่การแบบเรารู้ position ของเราเราจะไม่ขวางกันเลยอันนี้โดยหลักการจริงๆก็ง่ายมากลูกก็คือการทำยังไงให้คนทุกคนสามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นในบริบทของตัวเองที่เราไม่เอาตัวขึ้นขวางแล้วเรามีพื้นที่กว้างโดยเรามีวิธีการจัดการเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกลงไปคิดอยู่ในกระบวนการของสถาปนิกหมดนะคะเดี๋ยวพอทำน้ำพุแห่งปัญญาจะคิดเลยว่าจะนั่งกี่คนรอบตรงไหนอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่จะอยู่ในแพนั้นถ้าคนใช้เนี่ยคนสร้างไปคนใช้ไม่เป็นทุกอย่างจะลบหมดฉะนั้นในบริบทของการทำงานจริงๆทุกคนจะใช้หลักการของสัพพุริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะแล้วเราเองก็เป็นผู้ใช้เราถือว่าเป็นยูสเซอร์เวลาสถาปนิกมาเราต้องรู้ก่อนว่าสถาปนิกคิดอะไรพอเข้าใจไหมคะเอ๊ะเราจะทำน้ำพุแห่งปัญญาเนี่ยคิดอะไรคิดอย่างไรเดี๋ยวคนลงไปใช้ก็ต่อเนื่องจบเลยไม่มีความไม่ลงตัวเพราะทุกความลงตัวนั้นเป็นเหมือนดังปัญญาของเราโลกใบนี้นะคุณแม่อธิบายนิดนึงขณะที่อาจารย์น้องสมกำลังเตรียมงานมันต้องใช้ปัญญาในการวางโพสิชันของชีวิตเราจัดบ้านเรามีห้องน้ำห้องครัวห้องห้องนอนแล้วเราก็ใช้ทุกอย่างตามที่เราดีไซน์นะคะพอเราใช้ทุกอย่างอย่างที่เราดีไซน์แล้วถ้าเผื่อว่ามันยังไม่สะดวกไม่สัปปายะหน้าที่ของเราก็คือการเปลี่ยนมันแต่ไม่ใช่โทษมันชีวิตเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่โทษชีวิตบางทีเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็โทษตัวเองเราก็ลามปามไปถึงพ่อแม่พี่น้องมันทำให้เราเนี่ยขุ่นมัวเป็นความขุ่นมัวไม่เป็นสัปปายะสถานอาจารย์น้องสมนี่เป็นผู้ที่ร่วมสร้างสัปปายะสถานนะคะ
ฉะนั้นจากนี้ไปลองฟังวิธีคิดก่อนแล้วเดี๋ยวคนที่เป็นยูเซอร์ก็คือคนใช้งานน่ะจะต้องใช้มันตามที่เรามีความเข้าใจหรือความรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงมันตามเหตุปัจจัยถ้ามันยังไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดเราปรับได้แต่เราจะไม่เริ่มต้นด้วยการไม่รู้เราเคยทำอย่างนี้เราก็จะทำอย่างนี้อันนั้นไม่มีทางมีน้ำพุแห่งปัญญาเลยน้ำพุแห่งปัญญาก็คือความชุ่มชื้นที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงแล้วใช้สิ่งนั้นให้มันเป็นสิ่งที่มันดูสัปปายะเราเข้าใจคำว่าสัปปายะใช่ไหมคะมันเป็นสัปปายะสถานมันเป็นโรมณียสถานมันเป็นความร่มรื่นนะคะแม้กระทั่งการมีก้อนแพเก่าๆก้อนหนึ่งอายุ1รอบปีคือ12ปีเรายังเอามาต่อยอดต่อไปได้อีกเป็น100ปีนะใช้อาจารย์น้องสมเล่าคอนเซ็ปต์อันนี้เลยค่ะใช้ไมโครโฟนได้ค่ะจ้ะครับขอโอกาสคุณแม่นะครับก็แล้วก็กราบขอโอกาสคณะสังฆคณะแม่ชีทุกลูกทุกท่านครับผมวันนี้ก็เป็นความในฐานะคนทำงานนะครับก็รู้สึกมันเป็นความภูมิใจนะมันต้องภูมิใจเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การออกแบบอาคารสถานที่ปกติมันคือไม่ใช่ก็สตูปะร้อยล้านนะครับอันนี้มันคือสตูปะสำหรับชาวพุทธเนี่ยมันมีความหมายมากอ่าใช่มันไม่ใช่ที่พักอาศัยมันเป็นสถานที่เพื่อการหลุดพ้นนะครับในอดีตเนี่ยสตูปะเป็นตัวแทนของวัดวังอารามนะครับการหนึ่งสตูปะเนี่ยในอดีตคือหนึ่งวัดนะครับเนี่ยมันมีความสำคัญมากในการที่จะออกแบบจะถูกปรับเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดเนี่ยมันก็จะคิดสองลักษณะอันดับแรกก็คือในเรื่องการทำงานนะครับการทำงานเข้าไปใช้ประโยชน์ส่วนอีกอันนึงที่ลึกซึ้งกว่าแค่การทำงานคือความหมายตามทัศนคติความเชื่อในการออกแบบถูกปรับอันนี้ถ้าในเรื่องของนักบวชเนี่ยจะมีความหมายมากนะครับคือจริงๆแล้วผู้อื่นอาจจะไม่ค่อยละเอียดมากเพราะว่าแปลนะคือเพิ่งทำเมื่อวานทำเมื่อวันที่24กลางคืนเพราะ24คุณแม่ลงแพร24 2ทุ่มคุณแม่เห็นแบบร่างอันนี้แล้วใช่ครับก็คือเร็วมากครับก็อันนี้จะเป็นความตัวเองก็จะรู้สึกว่าเขาเรียกว่ามันธรรมะหลังของคุณแม่ธรรมะหลังมันแบบทั้งปลูเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วมันคือกว่าจะมามาจบภายในเวลาสักครึ่งวันคุณแม่เสร็จทำเสร็จแล้วครับคืออันนี้เดี๋ยวคือเราเริ่มจากตัวฟอร์แปลนตัวพื้นที่ก่อนนะครับพื้นที่เนี่ยเราใช้แพพอเห็นคุณแม่ให้พ่อสมชายขนแพมาจากเข็นโฟมใช่ไหมครับก็รู้ว่าคุณแม่จะมาทำแพแน่ๆเนี่ยมันก็เกิดความคิดทันทีคือเห็นรูปเนี่ยเกิดความคิดว่ามันจะทำยังไงได้บ้างก็เลยโทรหาพ่อสมชายว่าโฟมนี่มันขนาดเท่าไหร่พ่อสมชายก็บอก10เมตร20คูณ6เมตรโห6เมตรเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วหนาจะ60เซนอะไรเงี้ยเขาสร้างตามความจำเป็นตรงนั้นเลยว่าเราทำสิ่งที่มันจะต้องใช้รัศมีประมาณนั้นของสถูปะชิ้นที่หนึ่งแล้วเราก็ใช้โฟมผมเอาโฟมทำเป็น4ชุดละ6ก้อนนะครับมาเรียงต่อกันในลักษณะของการเขาเรียกว่าอินเตอร์ล็อกเพื่อไม่ให้มันใช่ล็อกกันไว้ไม่ให้มันกระจายออกนะครับคือถ้าเราเรียงมันก็เวลาโดนกระแทกมันอาจจะกระจายได้เพราะฉะนั้นอินเตอร์ล็อกเนี่ยตัวมันจะล็อกกันเองนะครับแต่ถึงขนาดนั้นก็จะมีตัวควบคุมอีกทีนึงนะครับได้พื้นที่ประมาณสัก13ประมาณสัก113คูณ13ก็100กว่าตารางเมตรได้ไหม10
เรานึกถึงบ้าน1หลังบ้าน100ตารางเมตรอ่ะ53คือ13เดี๋ยวนะใช่13ใหญ่กว่าศาลานี้นะ53ใหญ่กว่าศาลานี้ค่ะคือเริ่มจากตรงนั้นนะครับแล้วก็ออกแบบเนี่ยจริงๆในเนี้ยถ้าดูดีจะมีวงอยู่2วงนะครับบนพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับพื้นที่คือในทัศนคติความเชื่อของการออกแบบเจดีย์ทางพุทธเนี่ยเราจะพูดถ้าเรามองจากท็อปวิวลงไปเนี่ยเราจะเห็นสี่เหลี่ยมกับวงกลมสี่เหลี่ยมที่เราเห็นฐานเจดีย์เนี่ยคือแทนอริยสัจอริยสัจ4นะครับวงกลมเนี่ยคือสุญญตาในความหมายทัศนคติความเชื่อของการสร้างประตูปักนะครับทีนี้เราก็เป็นลักษณะนั้นเช่นกันนะครับตัววงกลมตรงกลางเนี่ย12เมตรมันไม่มีอะไรบังเอิญคุณแม่12เมตรนี่คือที่คุณแม่สอนปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาท12อาการที่อาศัยกันและกันปัญจยาการ12ครับผลลูกเลยคุณแม่นะครับสิ่งที่มันก็มีตัวเลขอริยสัจ4นะครับปฏิจจสมุปบาทจ้ะตัววงกลมขนาดประตูปัก12เมตรเนี่ยมาจากอิทัปปัจจยาตาปฏิจจสมุปบาทโทใช่ค่ะครับผมแล้วก็วงตรงกลางอีก4เมตรนี่คุณแม่ก็คือตัวที่เป็นหัวใจของปฏิจจสมุปบาทก็คือมีจิตนะครับศีลสมาธิและปัญญาใช่มีจิตเนี่ยเป็นแกนกลางอยู่ตรงกลางเลยนะครับตรงกลางที่เราเรียกว่าน้ำพุแห่งปัญญานี่คือจิตนี่4เมตรที่อยู่ตรงกลางเนี่ยคือจิตแล้วก็ศีลสมาธิและปัญญานี่ได้ตัวเลขที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นรหัสเนาะรหัสทางธรรมนี่คือในไฮฟอร์แปลนนะครับส่วนในลูกตั้งความสูงเนี่ยคือเนื่องจากว่าเป็นแพที่อยู่ตรงกลางน้ำสิ่งที่เราต้องคำนึงมากที่สุดคือธรรมชาติคือแพเนี่ยเขาเคลื่อนไหวได้นะแล้วก็ธรรมชาติที่อยู่โดยรอบแพนี่ก็จะมีเรื่องอะไรที่เราต้องคำนึงก็มีเรื่องของแสงแดดเรื่องของลมแล้วก็น้ำที่เราอยู่บนน้ำเพราะน้ำนี่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเรื่องนี้ทำให้เราต้องคำนึงเพราะฉะนั้นการสร้างสตูปะบนแพเนี่ยจะสูงมากไม่ได้เพื่อให้ต้านลมไม่ได้ถูกต้องครับต้านลมไม่ได้ความสูงจะมี2ตัวเลข3ตัวเลขตัวเลขแรกคือ2เมตรรอบๆเหมือนเตี้ยๆเนี่ย2เมตรนะครับคุณแม่แล้วก็ตัวกลางเนี่ยคือ4เมตรแล้วก็ตัวที่เป็นแกนที่เป็นน้ำพุเนี่ยคือ5เมตรนะครับ2เมตรแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างเตี้ยเวลาเราเดินเข้าประตูป่าเนี่ยต้องมุดนิดๆถูกต้องต้องมุดนั่นคือเจตนาไม่ให้สะดวกจนลนให้ทำความนอบน้อมถ่อมตัวในการเข้าสถานที่ที่เป็นสักการะนะครับแล้วก็ผลของทางงานออกแบบเนี่ยมันจะกันแดดได้ดีก็มันเตี้ยงั้นเวลาเรานั่งเนี่ยมันก็เราก็จะเห็นวิวทั้งหมดแต่ตอนเข้าเนี่ยมันจะค่อนข้างเรารู้สึกต้องนอบน้อมในการเข้าคือต้องรู้ตัวทั่วพร้อมเลยล่ะใช่ครับจะเดินไปก็หัวชนแหละใช่ครับแต่ต้องระวัง2เมตรก็ไม่ได้เตี้ยมากเป็นเราสูงประมาณเราแค่มุดนิดหน่อยค่ะโอเคค่ะแล้วก็4เมตรเนี่ยในการภาวนาเนี่ยจะมีการรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราพูดถึงมหาสติปัฏฐาน44เมตรแรกนี่คือมหาสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะเป็นการเตือนให้เราล้ำลึกถึงการภาวนานะครับส่วนแกนกลางที่เป็นหัวใจเนี่ยเวลาเราจะรู้ว่าเราไปได้แค่ไหนเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องมีใครบอกสังเกตได้พละ5อินทรีย์5เนี่ยคือความสูง5เมตรคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาถูกต้องครับนั่นคือเป็นตัวที่ทำให้เราระลึกในการภาวนาเมื่อเราเข้ามาในสูปะนี่ครับเพราะฉะนั้นตัวเลขจะเป็นนัยยะในการบอก
โยงไปถึงรหัสทางธรรมด้วยใช่ครับครับผมแล้วก็ถ้าโดยรอบของสตูปะตรงกลางเนี่ยผมจะเว้นแทนที่จะไม่ได้ชนกันสนิทนะครับจะเว้นเป็นร่องน้ำแต่ว่าจะเอาเหล็กขึ้นไปตรงกลางนี่ขนาดเมตร20เนี่ยจริงๆมันเหมือนศูนย์กลางทำให้เราอย่างถึงแกนนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับคือน้ำที่มันผุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นแต่ในทางงานออกแบบเนี่ยมันช่วยให้เราลดแรงกระแทกของน้ำที่อยู่ใต้ท้องมันจะทั้งสองอย่างทั้งในแง่ของรหัสทางธรรมกับเรื่องของความปลอดภัยใช่ครับโอ้ค่ะค่ะก็นั่งอยู่ตรงกลางมองลงไปก็เห็นน้ำใช่ครับเป็นเห็นน้ำคือเราอยู่ท่ามกลางโดยรอบเราก็เห็นธรรมชาติตรงกลางของสตูปะก็คือน้ำซึ่งปกติแล้วผมไม่แน่ใจว่ามีการสร้างสตูปะลอยน้ำแล้วหรือยังนะครับไม่รู้แต่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นเราจะเห็นที่นี่แล้วสร้างเร็วภายใน1เดือนเสร็จจะเป็นที่แรกอะไรอย่างนี้สตูปะกลางน้ำมีแต่สตูปะลอยน้ำยังไม่มีกลางน้ำมีมีครับที่ทำพื้นลงไปถึงดินมีแต่อันนี้ลอยน้ำเพราะลอยได้จริงๆลอยได้เมื่อกี้เราก็ลอยกันมาอยู่โอเคค่ะค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่อยู่โดยรอบที่เราเว้นจะเห็นเหมือนบ่อบัวนะครับคือเป็นกระจกเหรอคะเป็นพื้นครับคุณแม่ไอ้นี่ใช้ที่เราอยากทำให้รู้ว่าจริงๆเราสามารถปลูกบัวกลางมหาสมุทรได้นะครับที่กลางน้ำเนี่ยครับถ้าตรงนั้นมีที่รองลากมันก็ทำได้ใช่ใช่เครื่องนี้นะครับทำเพื่ออะไรในแง่การออกแบบเนี่ยเราทำเพื่อมันเหมือนสมอกับทุ่นคือแพตอนนี้มันเบาแล้วมันเคลื่อนมันไม่ยังไม่นิ่งพอตัวนี้จะทำเขาเรียกว่าน้ำหนักบาลานซ์ถ่วงถ่วงโอเคคือมันจะวิธีทำก็เทคนิคของการทำกระชังของอาจารย์น้องสมต้องเปิดเพราะว่าคุณแม่เห็นใบต่อไปมันเห็นดอกบัวชัดแล้วเราเดินไปถึงได้โดยไม่ต้องพายเรือถึงเนี่ยจะเห็นชัดค่ะคือหลังมองขึ้นไปก็จะเห็นเป็นผ้าแคนวาสที่เป็นภาพพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เหมือนจะกรองแสงพระอาทิตย์ให้ไม่แรงไปคือใช้ได้ตลอดทั้งวันเนาะใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะตอนเย็นหรือเช้านะใช้ได้ตลอดทั้งวันตามพระอาทิตย์เคลื่อนบ่อบัวนี่จะอยู่สี่มุมนะครับก็คือเครื่องบูชานะครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับคือเรามีเครื่องบูชาอยู่ตลอดเวลาบัวอยู่เยอะเลยใช่ครับแล้วก็เทคนิคการสร้างก็ทำเหมือนกระชังนะครับคุณแม่กระชังใส่ดินมีลากหน่อยใช่ครับลึกลงไปใต้น้ำแล้วก็ใส่กระชังใส่ดินเพราะฉะนั้นบัวเนี่ยจะอยู่ได้แล้วก็อยู่ใกล้ๆสถูปะนั่นแหละใช่ครับโดยรอบแล้วก็น้ำหนักเนี่ยมันก็จะบาลานซ์ให้แพนเนี่ยนิ่งเหมือนมีสมอถ่วงอยู่ครับพวกอยากกายวิเวกนะให้ต้องไปนั่งตรงนั้นแหละไม่ใช่ไปลงโทษนะให้ไปเจริญสติให้เห็นทุกข์ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นจะได้มีปัญญาละสมุทัยได้โอเคค่ะออกคิดมาเดี๋ยวก่อนนะคะมี4อริยสัจ4สติปัฏฐาน4แล้วก็มีอินทรีย์5พละ5เดี๋ยวต้องหาโพชฌงค์7คือตอนแรกจะทำพวกชง7แต่ว่า7เมตรค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับอยู่ในแพนะครับกลัวว่าลมจะแรงไปเพราะที่นี่เวลาลมโอเคแล้วก็มีปฏิจจสมุปบาทนะคะอยู่เป็นตรงกลางเลยครับโอเคก็จะมีลักษณะตรงกลางที่เป็นน้ำพุแห่งปัญญาที่แตะลงถึงน้ำนั่นก็จะเป็นเหล็กใช่ครับซึ่งอันนี้แหละค่ะดูจากข้างบนก็จะเห็นในระดับสายตานะแต่ถ้าเราไปอยู่ในแพแล้วเนี่ยเราเหมือนนั่งอยู่ในระดับพื้นดินเพราะว่าแพเนี่ยมันถ้าน้ำปิ่มอยู่ตลอดเวลาก็แทบจะเรียกว่าเราลอยน้ำในระดับที่เดินต่อจากพื้นดินเนี่ยไม่ต้องเดินลงเลยนะคะเดินตรงไปได้เลยเท่าที่อาจารย์น้องสมลองเขียนดูก็
งดงามภายในครึ่งวันเสร็จความคิดนี้ครับแล้วคิดไหมคะว่าเขาจะสร้างเสร็จเร็วก็คืออันนี้เท่าที่รู้จักเสถียรนะครับเสร็จแล้วต้องทำอะไรให้ง่ายแล้วก็เร็วครับถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจจะให้อาจารย์น้องสมลงไปดูแสงเงาตอนช่วงเช้าอีกนิดนึงแต่คุณแม่เองเชื่อว่าทั้งหมดที่คิดมาเนี่ยมันสัปปายะละแล้วมันก็เบาแล้วก็อาจารย์น้องสมไม่เชื่อใช่ไหมว่าลงไปแล้วมันนิ่งนิ่งมากเลยมันลงไปสัก5เซนเองอ่ะนี่ขนาดเราเคยลงไปวันแรกประมาณสัก40คนได้ไหมวันแรกอ่ะแล้วดูไซส์คณะแม่ชีก็รู้อยู่ว่าน้ำหนักไม่ธรรมดาประมาณคิดว่าเรื่องความปลอดภัยคือเราต้องหนึ่งเรื่องความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ต้องมีการคำนวณใช้ทางหลักวิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมเข้าช่วยนะครับอาจารย์ต้องสมช่วยส่งให้คุณแม่จะให้ดูค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะชี้อย่างนี้ถูกไหมคะคืออันเนี้ยคือกี่เมตรอันนี้คือ2เมตรครับอ๋ออันนี้คือ2เมตรอันนี้คืออันนี้ตัวบนตัวแกนคือ5เมตรอ๋ออันนี้5เมตรใช่ครับแล้วก็มี4เมตรอยู่ที่ระดับขอโทษนะครับคุณแม่4เมตรแค่นี้อ๋อเพราะอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆเป็นยอดน้ำตกใช่อ๋อโอเควันนี้พอดีหนุ่มกับอาร์มมาอาจารย์ต้องสมใช้เป็นแคนวาสเนาะครับมันจะได้อันนี้คุณแม่จะเห็นอันนี้จะเห็นดูอันนี้นะคะอันนี้ถ้าระดับพายเรือและอันนี้ก็คือเข้ามานี่ก็จะเป็นบัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแกที่เป็นน้ำพุเป็นประมาณ12เมตรอยู่ตรงไหน12เมตรคือวงกลมคุณแม่ตัวห้องตัวห้องวงกลมใช่ครับตัวห้องคือ12เมตรครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะอยู่ในนิทรรศชีวิตด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยทำอันใหญ่เพราะคนก็คงอยากเห็นอันนี้ก็เป็นอันนี้อินสปิเรชันครับที่เห็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดถ้าเด็กแต่เด็กๆมีความสุขกับการทำงานตรงนี้คุณยายเองก็มีความสุขเด็กเขาจะได้เห็นว่าอะไรที่เขาสนุกกับมันง่ายอะไรที่ทำงานผู้ใหญ่หลายคนทำงานไปทุกไปแล้วก็บอกว่าเมื่อไรฉันจะเปลี่ยนเมื่อไรนะต้องเปลี่ยนใหม่เลยอันนี้เข้าใจไหมกิ๊กี้ต้องทำงานให้สนุกแค่นั้นเองเปลี่ยนแค่ทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานเรามนุษย์เนี่ยมันไม่ต้องไปสะสมอะไรมากหรอกมันกินเก็บใช้จะพอประมาณที่เหลือก็แบ่งปันเพื่อนมนุษย์ไอ้สุขที่แบ่งปันเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันคือสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์อันนี้คือยุคของหัวใจโพธิสัตว์ซึ่งเราต้องทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์ต้องสมดูสิคุณแม่ว่าหลังจากตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยที่เนี่ยจะมีผู้คนมาเพื่อให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าหลังโควิดเราจะไม่ยอมจำนนเรายังอยู่ในชื่อตอนของนิทรรศชีวิตเราจะนำเสนอว่าหลังโควิดเราไม่ยอมจำนนใครมีสมบัติเก่าแต่ไม่เคยเอามาใช้ก็เหมือนไม่มีก็คุณแม่ก็มีโฟมอยู่พอรื้อจากตรงนั้นเราทำธรรมาสมโฟมนี่ไปเป็นรั้วไปเป็นรั้วอยู่สี่ห้าปีใช่ค่ะจนพอมามีน้ำพอมีน้ำคุณแม่บอกเอามาเอารั้วกลับมาก็ภายในที่ยังไม่3วันเลยนะ24ถึง25เมื่อวาน26 27เดี๋ยวพรุ่งนี้28คุณแม่ก็ไปอธิษฐานจิตที่โรงหล่อละก็เดี๋ยวถามคุณชายโคสะว่าเราขออีกสัก5ก้อนเพราะเรามี18 19 20 21 22 24ก้อนอ๋อ24เขาก็ต้องทำอะค่ะก็จะได้เป็นก้อนที่อยู่ริมก็ปิดทุกอย่างสวยงามก็ต้องบอกกับคณะแม่ชีว่าทำไมเราถึงทำรายการตอนนี้เรื่องน้ำพุแห่งปัญญาเพราะคุณแม่อยากจะบอกพวกเธอว่าเรามีศิลปะในการเยียวยามากมายในโลกนี้แต่จำไว้ว่าศิลปะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้มากก็คือให้คนผันพลังงานให้ออกมาเป็นคนที่ให้คนอื่นได้อย่างสงบเย็น
ไม่ทรงแนะนำให้ทำงานด้วยความเร่าร้อนการเอาชนะไม่เอาความเกลียดชังมาเป็นมานานุสัยที่จะแข่งขันเมื่อใดก็ตามที่ยังไม่เข้าใจสิ่งที่เรากำลังได้รับมรดกธรรมอันเนี้ยมันก็ยากที่เราจะเป็นมรดกโลกฉะนั้นงานที่อาจารย์น้องสมทำงานที่พวกเราจะได้ใช้ประโยชน์อย่างเนี่ยมีผ้าอาสนะรองนั่งก็คือสร้างสถูปะน้ำพุแห่งปัญญาเนี่ยเพื่อหมายถึงการหลุดพ้นง่ายที่สุดเลยรากของชีวิตคือปัญญาคอนเซปต์ทั้งหมดจะสร้างอะไรก็ตามที่ทรงเป็นพุทธประสงค์นะพระองค์จะสอนพวกเราว่าอย่าสร้างอะไรที่มันไม่ช่วยให้คนบรรลุธรรม อันนี้เป็นอยู่ในคำสอนเลยว่าถ้าจะสร้างอะไรให้สร้างสิ่งนั้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรมให้เป็นสัปปายะสถานเพื่อเกื้อกูลให้เกิดการบรรลุธรรมฉะนั้นถ้าท่านอยากจะมาเรียนรู้กับพวกเรานะคะซึ่งไม่ยากเลยค่ะวันนี้คนรับทำผ้าไปละคนรับสกรีนไปละช่างเหล็กเดี๋ยวขอไปทำงานเมื่อกี้นี้เราไปดูงานขณะเขาขอไปเก็บงานเขาอีก10วันกลับมาตรงนี้ก็สัก10วันเป็นเหล็กเล็กนะครับขนาดเล็กๆเพื่อให้มันเบาๆแล้วก็บางๆคือพยายามที่คือการอันหนึ่งสำหรับการที่เราพยายามจะเป็นส่วนหนึ่งหรือผมคือกับธรรมชาตินะครับคุณแม่หรือเราการที่เราพยายามที่จะอยู่กับเขาอย่างที่อยู่กับธรรมชาติเราต้องลดตัวเองไม่ข่มเขาเนาะถูกต้องเราต้องลดตัวเองเพราะเหล็กเนี่ยหรือสเกลอะไรที่ใช้เนี่ยมันต้องบางเล็กที่สุดคือการแสดงถึงเราทำตัวโอเคจะมีอันเดียวแต่เท่าที่คุณแม่เดี๋ยวให้จอยเลยถือว่าสั่งการไปคุณชายดูอยู่ก็รับออเดอร์คุณยายไปก่อนแล้วกันนะคะถ้าแพลดูรายการของคุณยายอยู่บอกพ่อทีว่ายายอยากได้โฟมขนาดเนี้ย6คูณ6เมตรเด็ดๆ20คูณ6เมตรเมตร20คูณ6เมตรเนี่ยอีกสัก10ก้อนเพราะตอนนี้เรามี18อาจารย์ต้องสมเราต้องเผื่อไว้ไหมเราต้องเผื่อทางเดินเข้าเดินออกไว้ไหมเผื่อด้วยครับงั้นเดี๋ยวอาจารย์เผื่อให้คุณแม่ดูแล้วก็อันนี้ราคาที่ต้องเร็วหน่อยถ้าผลิตได้เร็วนี่จะขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณชายโคสะเพราะเขาเคยทำอย่างนี้ค่ะเพื่อไปช่วยบ้านตอนน้ำท่วมเขาใช้แค่ชิ้นเล็กๆลอยน้ำได้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ใช้นะเสียงการถ่ายทอดวันนี้ของเราบอกให้เห็นว่าจะสร้างอะไรก็ตามสิ่งนั้นต้องส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมนะคะสร้างอย่างถ่อมตัวให้มีความสัปปายะในบริบทของสิ่งแวดล้อมตรงนั้นที่เราไม่เอาตัวเราไปข่มใครแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการแบบสุขง่ายๆจากการใช้น้อยแล้วก็สุขเมื่อสร้างแต่สุขที่สำคัญในช่วงลองโควิดนี้ก็คือสุขเมื่อให้เพราะฉะนั้นใน3สุขนี่คือหลักการของพวกเราที่จะทำงานก็จะเห็นว่าในสิ่งที่กำลังประกอบกันอยู่เนี่ยเราก็ทำงานด้วยหัวใจของโพธิสัตว์คือยอมตนให้คนใช้จริงๆอันนี้คุณแม่ไม่ได้ใช้จะน้องสมเลยนะจะน้องสมเนี่ยไม่รอให้ใครใช้จะมี3จังหวะ1ยอมตนให้คนใช้2ฝึกตนไว้ใช้คน3ไม่รอให้ใครใช้จะน้องสมเป็น3อย่างโดยปกติคุณแม่ก็เป็นทั้ง3อย่างได้แหละก็คือ1อะไรเป็นประโยชน์คุณแม่ทำได้มาให้คุณแม่ช่วยก็คือยอมตนแต่ไม่ทำงานคนเดียวฝึกตนไว้ใช้คนอื่นด้วยแต่อันนี้ไม่ต้องทำเลยอาจารย์น้องสมก็ทำเองเลยแล้วก็ไม่รอให้ใครใช้ไอ้ไม่รอให้ใครใช้เนี่ยเป็นการสร้างจากภายในมันเกิดขึ้นมันเป็นบารมีจากภายในไม่ต้องรอบางคนบอกว่าธุระไม่ใช่บางคนถูกใช้แล้วก็หาทางเลี่ยงอันนั้นก็ไม่เป็นอาสาสมัครที่มีหัวใจโพธิสัตว์คุณแม่ก็ขอบพระคุณเดี๋ยววันนี้จะสวดมงคลสูตรใช่ไหมเพื่อที่ให้มันเป็นมงคลไงแล้วก็จะให้อาจารย์น้องสมกับพี่เปิ้ลเนี่ยคือคืนนี้อยู่กับเราพรุ่งนี้ก็ลองอิ่มเอมกับธรรมชาติถ้าวันนี้ฝนตกอย่างเงี้ยพรุ่งนี้หมอกจะเต็มเลยแล้วก็อยากให้ท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านมาดูอาคารน้ำพุแห่งปัญญานี้วันที่
31ตุลาคมในงานนิทรรศชีวิตนี่คือหนึ่งในนิทรรศชีวิตที่เราเห็นพลังงานของชีวิตที่มันเติบโตได้และนี่เป็นอีกหนึ่งของการเป็นครูที่ทำให้ดูมีความสุขให้เห็นสำหรับเด็กปาปากยอขอบพระคุณนะคะค่ะเมื่อกี้ถ้าคุณแม่ไม่ลงแพรนะอีเด็กปาปากยอมันต้องเสียใจนอนไม่หลับแน่เลยเราก็ห่วงแต่คนแก่ใช่ไหมทุกคนก็ห่วงคุณยายใช่ไหมแต่ปรากฏว่าอาจารย์น้องสมลุยด้วยเลยค่ะเดี๋ยวฝากถือไปก่อนนะคะอาจารย์คะค่ะเอาละเราจะมีการชุมนุมเทวดาวันนี้สวดเหลือกี่นาทีคุณแม่ไม่เห็นเวลาอ๋อไม่ต้องสวดแปรก็ได้เพราะมงคลสูตรก็สวดบ่อยเข้าใจแล้วการอยู่ที่เป็นมงคลอันสูงสุดนะคะแล้วก็อยากให้หลานๆทางบ้านโดยเฉพาะ ISV นะถ้ามีโอกาสนะลูกมาร่วมเป็นหนึ่งในนิทรรศชีวิตงานของ ISV เป็นหนึ่งใน International Spiritual Volunteer คุณยายอยากให้เด็กๆได้มาเป็นหนึ่งในมดงานนะคะก็มีไม่ต้องถึงกระใส่ชุดว่ายน้ำมาช่วยทำงานนะลูกนะเอาแบบประมาณวัยของเธอก็คือไอ้ที่มันว่ายน้ำได้แล้วมันเปียกแล้วก็อาจจะมีอุปกรณ์นะคะชูชีพเนี่ยพี่แนนส่งมาให้แล้วใครว่ายน้ำไม่เป็นยายก็ไม่อนุญาตให้ลงบ่อนะแต่ถ้าใครอยากจะมาช่วยดันโฟมอยากมีส่วนอยากมาขึงผ้าอยากมาช่วยจับเหล็กได้เลยช่วงนี้เราเปิดงานนิทรรศชีวิตก็อยากให้เยาวชนคนหนุ่มสาวมาเรียนรู้กับเพื่อนของเราที่เป็นชนเผ่าเสียงหัวเราะของเด็กๆมันทำให้คุณยายรู้สึกว่าเด็กเราจะแก้ปัญหาเป็นมันยากนะคะลูกเก็บดอกบัว 3-4 พันดอกแต่มีเสียงหัวเราะทอแพมีเสียงหัวเราะถ้าเด็กๆ ISV มาคุณแม่จะให้เขาหลานๆจากปะปากยอนะคะเป็นคนทำแพและพาพวกเธอถอไปถึงฝั่งไปด้วยกันเมื่อกี้อาจารย์น้องสมก็บอกว่านั่งได้นะคะคือทุกคนพร้อมที่จะเปียกแต่ว่าไปถึงฝั่งอันนี้คุณยายชวนเด็ก ISB ไว้เพราะว่าพ่อของเด็ก ISB ก็คือโจอี้จีโอแพรแล้วก็น้องหญิงเป็นสปอนเซอร์โฟมค่ะอันนี้แหละค่ะโฟมนะคะมาจากเนี่ยค่ะคุณชายโคสักอ้อแล้วมีความลับที่ยังไม่มีใครบอกคุณยายแต่คุณยายรู้ก่อนนะคะทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยมอบดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ศิลปศาสตร์ให้คุณยายนี่ยังไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเลยนะคะเอาขอบพระคุณขอนแก่นด้วยนะคะที่กรุณาให้คุณยายได้รับใช้พี่น้องขอนแก่นอันนี้จดหมายยังมาไม่ถึงแต่ความลับไม่มีใช่ไหมคะก็ได้ยินไปก่อนก็เอาเป็นว่าคงได้กลับไปรับใช้ขอนแก่นเพราะนั้นรีบส่งโฟมมาซะก่อนนะคะตามที่ออเดอร์ไปอันนี้ก็ไม่บังเอิญอีกเหมือนกันนะคะก็ขอให้เราสงบใจกันสักครู่หนึ่งขณะที่แม่ชีอู๊ดได้ชุมนุมเทวดาลงมาฟังมงคลสูตรค่ะเดี๋ยวถ้าเผื่อมีอะไรที่ตอนสุดท้ายมาดามสุขให้อ่านตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมจ๊ะเอาพี่ตุ๊กพี่ติงใช่มีความหมายโดยนัยยะด้วยค่ะไม่แพงด้วยนะจ๊ะเพราะว่าโฟมเนี่ยก็มีคนถวายผ้ามาแล้วเดี๋ยวเหล็กอีกนิดหน่อยเองค่ะก็มีคุณสุกัญญาค่ะบอกว่าที่หุบเขานี่มีอะไรใหม่ๆขึ้นทุกวันหรือว่าทุกอาทิตย์เลยค่ะชีวิตเกิดใหม่ได้ทุกวันค่ะก็มีอนุทนากับเด็กๆที่ว่าดูแลคุณยายดีมากเลยค่ะโอ้อันนี้ต้องชมวิชาชีวิตผ่านเลยอ่ะเด็กปะปากะยอเด็กปะปากะยอเป็นเด็กที่แก้ปัญหาเป็นลองดูวันนี้สิไปเรียนการสอนการถ่ายรูปแป๊บเดียวถ่ายรูปได้แหละถ่ายโปรดักต์ได้แล้วคือเด็กกรุงเทพเนี่ยถูกสปอยมากจนแก้ปัญหาไม่เป็นเด็กปะปากะยอเป็นเด็กที่มีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาไม่ใช่เขาไม่มีปัญหานะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเขียนค่ะ
ท่านอื่นเดี๋ยวพี่ติ่งต้องมาพี่ติ่งจะมานั่งแพรแล้วเนี่ยตอนเนี้ยพี่ติ่งตอนนี้ไปหาคนผูกบินโตผักพี่ติ่งติดใจผักสลัดและคงอยากช่วยแม่ชีกิ๊ฟให้มีการหมุนเวียนเรื่องเมล็ดพันธุ์มันเมื่อกี้เราเดินผ่านมาจะบอกอาจารย์น้องสมดูสิเขาไม่ได้หยุดเลยนะเนี่ยฝนตกเขาก็ยังสับผักเพราะฉะนั้นผักที่นี่มันจึงใหม่สดและมันคือการภาวนาของคณะแม่ชีที่นี่กับนางเอกเขาก็ทำงานจนเราไม่กินทิ้งกินขว้างเลยแบบจ้ะค่ะคุณสุกัญญาบอกว่าอาจารย์น้องสมออกแบบเร็วมากเลยเจ้าค่ะภายในครึ่งวันเห็นบอกว่าพูดอยู่ออกแบบแล้วเจ้าค่ะออกแบบเร็วมากเลยเจ้าค่ะส่วนอื่นก็มีแต่อนุโมทนาบุญกับอาจารย์น้องสมเจ้าค่ะบอกว่าพี่ช่อเลือกเป็นปิ่นโตมาค่ะสองพันบาทค่ะพี่ชอบกลุ่มไฟนาวเนี่ยกำลังเตรียมเครื่องนอนที่ทางโรงพยาบาลแก่งกระจานขอมาเป็นเตียงสนามคุณแม่ก็ขอให้พี่ติ่งขอไปทาง SCG ก็ถวายมาแล้วก็พี่ช่อน้องนิดจากไฟนาวก็ให้เตียงเขาเรียกว่าเตียงคนป่วยนอนวันนี้คนเฝ้าผู้ป่วยต้องอยู่ข้างล่างเตียงปิกนิกไม่ใช่เตียงชุดปิกนิกก็อนุโมทนากับฝ่ายนาวด้วยก็ดีค่ะเพราะว่าเขาเองก็คงจำเป็นแล้วล่ะขอมานะคะแอลกอฮอล์เนี่ยก็ส่งไปเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นกันทั้งหมู่บ้านก็ต้องช่วยแล้วก็อีกอย่างนึงงานแจกของสองตะเกียงที่คุณแม่จะช่วยในเดือนหน้าก็คือเห็นบอกว่ากลุ่มของคนที่เป็นอาสาสมัครมูลนิธิอะไรคือเนื่องจากว่าแก่งกระจานเนี่ยจะมีน้ำเยอะแก่งเพชรเขื่อนเพชรเขื่อนแก่งกระจานแล้วก็สถิติของการตกน้ำหรือว่าอุบัติเหตุในน้ำของจังหวัดเพชรบุรีเพราะมีหลายเขื่อนเนี่ยก็เยอะก็เลยอยากได้เรือที่จะช่วยเหลือเร็วอันนี้เดี๋ยวจะลองคุยกับผู้รู้เรื่องนี้ดูว่าเขาต้องการอะไรที่เป็นความจำเป็นเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงที่จะมีน้ำบ่าค่ะก็ขอบพระคุณในทุกการให้โอกาสพวกเราได้เป็นประโยชน์แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่เคยไม่อบอุ่นกับคุณแม่เลยในทุกเรื่องที่เห็นว่ามันเป็นปัญญาในการที่จะทำให้คนรอดและปลอดภัยไปด้วยกันค่ะจ้าค่ะคุณพัชรานะคะเป็นแฟนคลับติดตามทุกแมตช์ทุกช็อตเลยค่ะบอกว่าอนุโมทนาบุญนะคะแล้วก็สาธุส่งหัวใจรัวๆเจ้าค่ะหมดแล้วเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็จะชวนทุกท่านเราก็ต้องให้กำลังใจโลกซึ่งกำลังมีความขัดแย้งมีมุมมองมีความเห็นต่างนะคะเราเห็นต่างได้แต่ว่าอย่ามองอย่างขัดแย้งเพื่อความรอดของเรารอดจากความทุกข์จงมองความต่างให้เกิดปัญญาให้มีน้ำพุแห่งปัญญาเห็นความต่างมีไว้เพื่อให้เราแก้ปัญหาไม่ใช่มีไว้เพื่อให้เราชี้ถูกชี้ผิดก็ขอให้ทุกคนลองใช้การสวดมงคลสูตรวันนี้เป็นมงคลที่จะรู้จักการคบคนการคบบัณฑิตการไม่เอาจิตของเราไปอยู่กับสิ่งอะไรในเชิงลบนี่ก็คือการไม่คบความคิดแบบพันพาลอย่างเงี้ยค่ะมีนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งรู้จักการใช้ปัจจุบันขณะอย่างประเสริฐนะคะคือสิ่งเหล่านี้เมื่อนำมารวมแล้วเนี่ยมันก็คือการทำหน้าที่ต่อกิจของอริยสัจ4ทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นแต่ไม่ให้คุกคีเห็นทุกข์แก้ปัญหาได้ละสมุทัยได้มีนิโรธคือพ้นทุกข์เป็นรางวัลซึ่งเราก็จะเกิดความศรัทธานะคะมากกว่าความเชื่อถือละมันศรัทธาในการใช้ชีวิตแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในลมหายใจที่เหลือของเราและปัจจุบันขณะที่เราสัมผัสได้ก็คือทำมรรคภาวนาให้เกิดขึ้นมีปัญญาศีลสมาธิมีมรรคจิตมรรคภาวนาจนในที่สุด
แม้แต่ลมหายใจสุดท้ายให้เราอยู่กับมรรคภาวนาจนมันเป็นมรรคสมังคีการตายที่ได้มาพร้อมกับการเกิดมันจะเป็นการเกิดตายที่ไม่มีตายทั้งเป็นค่ะการตายคือการเปลี่ยนพลังงานไปสู่การมีชีวิตที่อยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเมื่อใดที่คุณทำอยู่นี้ได้ก็ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตจริงๆนะคะให้เราภาวนากับการสวดมนต์ร่วมกันค่ะSamantha Chakvarya Sumatra Kashandu Devata Devidani Rav Chakvan Thamlai Chuma Prachum Kannai Satman Thini Sattamang Unirachasasunantu Sakhamukhatam Jumpang Sing Sattam Anhai Sawan Lemitam Kong Prasamma Samputajau Kupenjau Hengmuni Sakhe-kame-cha-rupe-kiri-sikharatate Chandalikye-vimane Kha-pa-chao-ko-an-chan-hum-pe-pe-da Sun-sing-sati-yunai-cha-kama-pa-chan-sa-huan อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรุมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าสิ่งสถิตอยู่ในภูพาห้วยเหวและคูหาโยคีรีอยู่ในอากาศที่มานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจะคเมตรุณาคาเนเทหาวถึงมิเคเตซึ่งสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองและพระนครใหญ่น้อยสิ่งสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนนบทนี้ธรรมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมขะขันธาพะนาคามซึ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญเร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าสิ่งสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองเบื้องบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยามและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์คนทางรุนนาคา
สันติเกหังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าสิ้นสิ้นสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสมเด็จแห่งธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมะสวนาคาลูยังพระทันตังธรรมะสวนาคาลูยังพระทันตังธรรมะสวนาพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามหาสดับตรัสฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยิ่งอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดสาภะคะวะโตผู้ภาคาคณมการรังกรุมาสีเอนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิจุอะนุตตโรปุริสัทธัมมะสารถิสัทธะเทวมนุสานังพุทโธติสวะคะโตภะคะวะตะธัมโมสันติติโกอะคะลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจาตะเวทิตาโควินโยเอติสุปะติปันโนสาวกสังโฆโยสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
จากตาริปุริสายุภานิอาทาปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสะหะวะกะสะอังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทุนายโยอังชะลิกะระนิโยYes, the welcome party. Yes.
สุกังวิระชังเกมังเอตัมมังคลังมุตตมังเอตาทิสามิตาตะวานาสัพพะธัมมาปาราชิตาสัพพะทัสโสติงคาจันติตาเตสังมังคลังตะมันติการที่เราสวดมงคลสูตรเป็นภาษาวาจาแล้วก็เอาไปใช้เป็นภาษาการปฏิบัติทั้งกายบริหารกายวาจาและใจของเราให้เป็นมงคลอยู่ในทุกลมหายใจแห่งสติเนี่ยลองฝึกดูในช่วงการที่เราเหลือเวลาที่จะละอุปกิเลส16ไปได้เยอะความเป็นมงคลก็เข้ามาเยอะความมงเป็นมงคลไม่ใช่เรื่องพิธีกรรมแต่เป็นเรื่องการบริหารกรรมเห็นไหมคะว่าไม่มีอันไหนที่เป็นพิธีกรรมเลยการมีปัญญาไม่ครบคนผ่านเนี่ยเป็นการบริหารกรรมมีปัญญาครบบัณฑิตการพูดด้วยความใช้ปัญญาอย่างทำให้เกิดความเข้าใจหรือแม้แต่การอยู่ในประเทศอันสมควรการเลือกอยู่ในปฏิรูปประเทศก็คือประเทศที่มันชวนเราเป็นมงคลน่ะหมายถึงมันมีความสัปปายะในกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการบวชมันคือการเป็นมงคลของเรางั้นเราก็ตั้งใจเดี๋ยววันนี้เราก็อุทิศส่วนกุศลเจริญเมตตาแล้วเราเลยไป12นาทีก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าใน12นาทีที่เรามองว่ามันเป็นมงคลของเราคือมันมีเพื่อนร่วมงานมากขึ้นมันมีจิตที่คิดจะให้มีสำนึกของมนุษยชาติที่อยากจะช่วยการนำความสุขกลับมารับใช้โลกใบนี้ให้ปลอดภัยโดยธรรมเป็นมงคลหมดเพราะฉะนั้นเวลามันจะตรงหรือมันไม่ตรงเนี่ยมันอยู่ที่ว่าการบริหารกรรมในเวลานั้นเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลพอเข้าใจไหมลูกจ้ะแล้วเราจะอยู่ในเรียลไทม์ที่มันเป็นมงคลไงมันจะถูกคับข้องมันจะล้ำคามันจะหงุดหงิดมันจะอคติมันจะเพ่งโทษคือวันนี้คุณแม่ก็สังเกตเห็นว่าตอนกลางวันเนี่ยคุณแม่คงหลับไปได้หมดแรงที่จริงมีนัดบ่ายครึ่งแต่ผมเลื้อยเอ็นหน่อยแล้วก็พอดีฝนตกก็เหมือนกับฝนตกก็เป็นมงคลนะมันได้นอนไม่ได้ทุรนทุรายเลยเพราะรู้ว่าที่นัดหมายไว้ก็ไม่มีใครออกมาจากกุฏิตัวเองได้ทั้งนั้นวันก็เลยกลายเป็นเรื่องง่ายๆชีวิตบนมรรคภาวนาของเรามันง่ายมันเป็นมรรคภาวนาที่ง่ายในความเป็นมงคลที่จะมีชีวิตที่ปิดประตูนรกแล้วก็มีนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งนั้นวันนี้เราใช้เวลาการสัก 2-3 นาทีสำรวจใจว่าเป็นมงคลพอที่จะแผ่เมตตาพอที่จะอุทิศส่วนกุศลไหมอ่ะลองปรับกายของเราให้มันสะดวกขึ้นแล้วก็อย่า กดทับอะไรมากนักนะจะยังไงก็ได้เอาที่เราสะดวกนะคะเรารู้สึกได้ว่าขณะเนี้ยร่างกายหรืออวัยวะในร่างกายของเราไม่ถูกกดทับคืออย่านั่งบิดอย่านั่งหลังงอมันมีส่วนก็เพียงแค่ดึงกระดูกสันหลังขึ้นให้ตรงปล่อยไหล่สบายหัวคิ้วก็ไม่ขมวดไม่จริงจังแบบอึดอัดแล้วก็ยังมีลมหายใจที่ผ่านเข้าไปในร่างกายอย่างอ่อนโยนจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนถ้าเหนื่อยมากๆก็พ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆอย่างผ่อนคลายสักครั้งหรือสองครั้งแล้วก็กลับไปหายใจอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายตามปกติเห็นสภาวธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิตก็ให้รู้อ
ย่าตั้งคำถามว่าทำไมมันต้องคิดทำไมมันฟุ้งซ่านก็แค่รู้ยังจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจต่อไปอีกสิ่งที่ปรากฏขึ้นหรือเรียกว่าสภาวะธรรมมันก็จะเป็นแค่เพียงปรากฏการณ์ของการมาการไปการเกิดการดับเราก็ยังสงบมีความเคลื่อนไหวของสภาวะนั้นคือการเกิดดับฉับพลันเราก็ยังสงบในความสงบคือการรู้ทันไหวใจจึงสงบสัก 2-3 นาทีในความสงบเรามีสติรู้ชัดอยู่รู้แล้วปล่อยไปเรื่อยๆอย่าเข้าไปคุกคีรู้สิ่งนั้นคลายคืนก็รู้เกิดขึ้นก็รู้ตั้งอยู่ก็รู้คลายคืนก็รู้รู้ตามความเป็นจริงของสภาวะมันจึงปล่อยไม่ด้วยความคิดแต่เพราะรู้ด้วยปัญญา
าจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นได้ในระดับหนึ่งคุณแม่จะเชิญชวนทุกท่านได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตและส่งความรักไปยังสรรพชีวิตทั้งหลายที่กำลังทุกข์ยากและอยู่ในความไม่ปลอดภัยด้วยความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่มีปัญญาเราจะส่งจิตที่มีเมตตาภาวนานี้ดำรงชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่ในความพยาบาทและผูกกรงให้ทุกท่านตั้งใจเจริญเมตตาเป็นอัปปมัญญาอาหารสุขิโตโหมิอาหารนิพทุกโขโหมิอาหารอเวโรโหมิอาหารอภิญญาปโชโหมิสุขีอัตตานังปะริหะรามิมะมะมาตาปิตูอาจาริยายาติมิตาอเวราโหตุอภิยาปัจฉาโหตุอนีคาโหตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหตุอภิยาปัจฉาโหตุนีคาโหตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุสุดท้ายของวันนี้คือการอุทิศส่วนกุศลนะคะคุณแม่เชื่อว่าด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะในขณะที่ให้มันเกลี้ยงกล่าวจากกิเลสเนี่ยจะทำให้เรารู้ได้ว่าจิตที่คิดจะให้ที่มันมาจากกุศลและเจตนาเนี่ยมันสำคัญมากสำหรับโลกปัจจุบันนี้จริงๆค่ะเรามีการให้มากมายบางเรื่องก็มีเรื่องราวของการให้ที่ดูโศกเศร้าบางเรื่องก็ดูสะใจบางเรื่องก็เหมือนดูว่าทำไมถ้าโลกยังไม่หมดสงสัยเรายังทุกข์นะคะขอให้โลกในใจของเราหมดสงสัยกับปัจจุบันกรรมเราจะได้พ้นทุกข์แล้วยังตั้งใจเจริญกุศลและเจตนาที่จะยังให้แม้กระทั่งการอุทิศส่วนกุศลก็เป็นการให้อย่างหนึ่งที่มีความกตัญญูกตเวทิตาคุณถ้าท่านปรารถนาให้คุณแม่ได้ใช้ปัญญาที่คุณแม่พอมีอยู่บ้างจะรับใช้อะไรก็ขอให้ติดต่อเข้ามาได้นะคะก็จะมีคณะทำงานที่เขาจะช่วยกันกรองวางแผน
การไปถึงสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์ร่วมกันได้เดี๋ยวขอถามหลังไมค์นิดนึงว่ามีอะไรนะคะค่ะจอยก็ยินดีที่ยังมีคนอยู่กับพวกเราถึงแม้ว่าจะเลยเวลาไปบ้างค่ะค่ะบอกว่าคุณชายโกศะค่ะบอกว่ายินดีเลยค่ะสิบก้อนสบายๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้มักจะมีคนตามดูอีกาละอย่างเงี้ยของคุณแม่บอกเหมือนคุณแม่ขยับอะไรลูกศิษย์ก็จะเป็นเหมือนผ้าห่มอะทำให้เกิดขึ้นและอบอุ่นคือจริงๆคุณยายรู้อยู่แล้วเธอรู้จักคุณชายโคสะตั้งแต่ยังไม่มาเป็นเขยของบ้านนี้ออมพามาแต่ต้องสรรเสริญคุณชายอันนี้ก็ต่อหน้าทุกคนตั้งแต่มีครอบครัวเนี่ยคุณชายเป็นพ่อที่ดีของลูกตั้งใจมากกับการจะมีน้องแพรน้องหญิงแล้วก็จีโอเด็กๆเขาบอกคุณยายพูดผิดอีกแล้วจีโอหรือโจอี้นั่นแหละทั้งคู่แล้วออมก็เป็นแม่ที่ดีรักลูกฉะนั้นคุณยายรู้ว่ามันไม่ได้เกินความสามารถแต่คุณชายต้องจำว่าเรามีประวัติศาสตร์ร่วมกันตั้งแต่ก้อนโฟมเนี่ยปัจจุบันนี้ยังเป็นพื้นของหอพระบรมสารีริกธาตุที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งใช้เวลาสร้างเพียง30วันเพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่เสด็จทั่วโลกเดินทางจากนอร์เวย์ถึงประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่เสถียรธรรมสถานคุณยายไม่เคยเห็นว่าคุณชายจะปฏิเสธอะไรในสิ่งที่เป็นกุศลแล้วหอเนี้ยก็เป็นคนที่พ่อกับแม่ไปปฏิบัติเพื่อจะเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกก็ได้น้องแพรซึ่งตอนนี้ก็เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต้องบอกเลยว่ายายภูมิใจที่เป็นเพียงพ่อในช่วงของโควิดยายดีใจที่น้องหญิงมีความสุขกับการเป็นผู้ทำขนมที่จะช่วยผู้คนหนูจะเป็นได้อย่างที่หนูต้องการเลยพ่อแม่ไม่บังคับหลานแล้วก็หลานที่ต้องกลับมาจากอังกฤษเพื่อที่จะต้องมาอยู่ใกล้ๆครอบครัวคือจีโอนะก็เป็นอีกหนึ่งเป็นเฟมารีเป็นไมค์เฟเนตเฟมารีเดี๋ยวอีก2วันยายก็จะต้องยกตัวอย่างของครอบครัวโคสะกับการทำงานที่เรียกว่านิทัศน์ชีวิตอยู่แล้วอนุโมทนาขอบคุณจริงๆลูกที่ตอบรับได้ทันทีและไม่ปฏิเสธเพื่อให้เห็นว่าน้ำพุแห่งปัญญาจะเกิดได้ทันวันที่31ตุลาขอบใจมากเลยจ้ะแล้วก็มีน้องพุทธค่ะ ISV อายุ16ปีที่เคยไปในฟังนะคะบอกว่าจะขอมาเรียนรู้กับคุณยายตอนช่วงปิดเทอมสัก10กว่าวันค่ะก็ติดต่อพี่จอยมาเลย ISV ก็มาที่นี่ได้เหมือนบ้านเพราะเรากำลังฝึกเด็กๆของเราให้เป็นต้องเรียกว่าเป็น spiritual leader เนาะมันก็ภาษาไทยก็คือเป็นผู้นำทางสติปัญญานะแล้วที่หลานๆปิดเทอมมาอยู่กับคุณยายเนี่ยยายว่าหลานปลอดภัยแล้วหลานก็จะสนุกอยู่กับการทำงานซึ่งไม่ว่าจะเป็นหลานคนไหนที่เข้ามายายก็ยินดีทั้งนั้นเลยยายจำพุทธได้ลูกพุทธเป็นเด็กในจิตประภัสสรเห็นไหมครับจะจำหลานได้ทุกคนเป็นเด็กจิตประภัสสรรุ่นรองจอจากแพรวน้องแพรวเนี่ยเกิดก่อนเป็นจิตประภัสสรรุ่นแรกพุทธเนี่ยเป็นรุ่นที่ตามมาแต่กลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่เดินทางไปทำงานเป็นอาสาสมัครผ่าตากับคุณยายที่เนปาลก็ดีลูกก็มาช่วยกันเดี๋ยวจะให้งานแล้วก็เป็นงานที่เด็กๆก็จะได้ช่วยกันจัดนิทรรศชีวิตกับคุณยายก็ผู้อำนวยการค่ายอยู่ที่นี่พี่จอยเขาเก่งจ่ายงานแล้วก็จะมีอีก 2-3 คนที่จะมาใน ISV พี่กี้นะคะพี่แอมพี่อะไรอาจารย์ดวงฤทธิ์อาจารย์ดวงฤทธิ์มาดูก่อนเลยใช่ไหมที่จะมาปลายเดือนนี้เพื่อที่จะทำงานเพื่อเตรียมการสำหรับเนี่ยค่ะเชฟเทเบิลแล้วนั่นแสดงว่าตอนนี้คุณยายประกาศอะไรลูกหลานอยากมาแล้วล่ะก็ดีจ้ะทานจะหมดอีกแล้วอ่ะจอยเร็วๆเข้าเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวจะจบ
ถ้าอย่างนั้นกดน้ำแบตเตอรี่จะหมดค่ะมีแบตเตอรี่ก้อนใหญ่กว่านี้มีอีกไหมคะเดี๋ยวถ้าเราระหว่างการกดน้ำถ้าหมดไปตรงไหนก็ปิดไปเลยนะจ๊ะไม่ชีอูดแล้วจ้ำเบิกเลยลูกเขาเตือนว่าถาดจะหมดอีกแล้วอย่างน้อยเราก็ได้คุยกับหลานๆได้บ้างมากดน้ำพร้อมกันนะคะมาสู่สุขจะผ่านพระยาอุทิศนาธิธานาคาเทอายุนามาสีเอหินินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณตันราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริอุปการราชาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาสุริโยชันทิมาราชาสุจันแลนราชาคุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาพระมหาราชอินทาจาโรมันและอินทราโลกปาลาจเทวตาทั้งตัวเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสาจาหิมรากมนุษย์มัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องปลายสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุสานทุกทัวนายาทุกทนปุญญาณิปรากตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขัมจะติลิทางเป็นตัวให้สุขสามอย่างล้นคิดปังปาเปตะโอมะตังให้รู้ถึงนิพพานกลางอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ที่ป่าหังสุลเพเชวาเรากลั่นได้ซึ่งการตัดทานนมุปาทานเชตนาตัวตัณหาอุปาทาเยสันตานวินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานาโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยะกะชาโตผู้เวผู้เวทุกทุกพวกที่เราเกิดมุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเป็นเรื่องขุดกิเลสหายมารานะพันตุโลกาสังโอกาสยาถึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจงพุทธาที่ปวโรนาทิโอพระพุทธผู้บรณาธรรมโมนาโทวรตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปเจกพุทโธชาพระปเจกพุทธสงฆ์สังโฆนาโทตโรมะมังโทปราสงโยตมานุภาเวนาด้วยอานุภาพนั้นมาโรกาสังละคันตุมาของบุญมาอย่าได้ช่องทัสตุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบต้องมาโรกาสังละคันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถิดสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะกุดไนท์ลูก